เดี๋ยวระหว่างสอนนะครับอาจารย์ก็จะอัดวิดีโอไว้ด้วยนะก็จะเป็นหน้าสไลด์อาจารย์นี่แหละทีนี้เนี่ยที่เราต้องมาเรียนเรื่องเซลล์นะครับเพราะว่าในวิชาของเราเนี่ยปกติเวลาเราเรียนพยาบาลนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะให้เรียนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราตัดวิชาพวกนี้ออกแล้วเราก็เอามาบูรณาการในรายวิชาที่เป็นวิชาลูกผสมอย่างเช่นชีวเคมีจุลชีววิทยาอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเซลล์เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะต้องมีเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าขาดไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าต่อให้เราไปเรียนต่อปโทปเอกนะครับเราก็จะยังต้องเรียนวิชานี้วิชาเซลล์ไบโอโลจีนะครับตอนอาจารย์เรียนวิทย์เนี่ยวิชานี้ก็เป็นหนึ่งวิชานะครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปเจอตอนปอเอกอีกหนึ่งวิชาที่เขาให้ความสำคัญกับมันมากเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยก็ตามที่เรารู้กันอยู่ก็คือมันประกอบขึ้นมาจากเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราเข้าใจเซลล์อย่างจริงๆจังๆนะครับเราก็จะสามารถเข้าใจสิ่งมีชีวิต ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในสไลด์นี้เนี่ยจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งทำไมถึงมีแค่พาร์ทหนึ่งนะเพราะว่าพาร์ทหนึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของส่วนประกอบแล้วก็หน้าที่ต่างๆของเซลล์นะครับแล้วพาร์ทสองจะมีอะไรพาร์ทหนึ่งจะเป็นหน้าที่นะครับแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนะครับส่วนพาร์ทสองนะครับ พาร์ทสองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัฏจักรของเซลล์นะครับกระบวนการแบ่งเซลล์แล้วก็จะมีเรื่องของการขนส่งสิ่งของนะครับขนส่งสารต่างๆเข้าออกเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทที่3จริงๆควรจะมีพาร์ทที่3ด้วยก็คือเรื่องของ DNA RNA แล้วก็โปรตีนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีความสัมพันธ์กันเป็นวัฏจักรนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะยกไปไว้ในพาร์ทของส่วนกดนิวคลีอิกกับโปรตีนนะครับ คราวนี้นะครับประวัติการค้นพบเซลล์การค้นพบเซลล์เนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี1965นะครับโรเบิร์ตฮุกเนี่ยก็เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับเขาประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมานะครับคนนี้เนี่ยประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาเป็นคนแรกเขาเอาไปส่องเซลล์ไมโครสโคปนะครับแล้วก็เห็นเป็นรูแบบนี้นะครับ ซึ่งรูแต่ละรูเนี่ยเขาเห็นเป็นห้องนะครับซึ่งคำว่าห้องเนี่ยมันก็มีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเซลล์นะครับเซลล์เนี่ยแปลว่าห้องได้เหมือนกันนะครับเซลล์เนี่ยเป็นภาษาละตินแปลว่าห้องนะครับคราวนี้ต่อมานะครับอันนี้ที่เขาเห็นเนี่ยก็เป็นการ define เทอมที่บอกว่าเซลล์เนี่ยมีขอบเขตนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นแค่ขอบเขตเขาเห็นแค่เป็นรูๆเฉยๆซึ่งไอ้ขอบเขตตรงเนี้ยมันเป็นเศษซากของผนังเซลล์นะครับที่เซลล์เนี่ยมันตายไปแล้วก็คือส่วนที่เป็นไซโตพลาสม์เนี่ยมันแห้งเหือดไปแล้วนะครับต่อมานะครับในปี1672แอนโทนีเลเวนฮุกนะครับคนแรกโรเบิร์ตฮุกนะคนถัดมาแอนโทนีเลเวนฮุกเหมือนกันคนนี้เนี่ยเขาก็พัฒนากล้องจุลทรรศน์ต่อไปอีกนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ส่องนั่นส่องนี่ไปทั่วเลยนะครับเขาไปส่องแบคทีเรียส่องเซลล์สเปิร์มนะครับส่องพวกเม็ดเลือดแดงคนนี้เขาส่องเยอะมากนะครับ
แล้วเขาก็พบว่าเขาก็เลยสรุปว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันต้องประกอบขึ้นมาด้วยเซลล์แหละแต่ตอนนั้นเนี่ยเซลล์ที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็เห็นแค่ว่ามันเป็นลักษณะของเป็นช่องว่างนะครับที่มีขอบเขตแล้วก็ถัดมานะครับในปี1831โรเบิร์ตบาวเนี่ยเขาได้พัฒนากระบวนการที่ในการใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วก็เขาไปพบว่าตรงกลางของเซลล์เนี่ยตรงกลางของไอ้ห้องตรงเนี้ยมันมีขอบเขตอีกขอบเขตนึงอยู่นะครับซึ่งไอ้ขอบเขตนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่ารู้ในเวลาต่อมาว่ามันคือนิวเคลียสนะครับจะเห็นได้ว่าใช้เวลานานมากนะครับตรงเนี้ยตั้งแต่1665มาถึง831ร้อยกว่าปีนะครับกว่าที่เราจะรู้ว่าเซลล์เนี่ยมันจะต้องมีขอบเขตข้างในมีไซโตพลาสม์แล้วตรงกลางมันจะมีนิวเคลียสนะครับนานมากที่มันทิ้งช่วงนานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ายุคถัดมาหลังจากเลเวนฮุกเนี่ยมาจนถึงโรเบิร์ตบาวเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นยุคมืดของวิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะของด้านจุลชีววิทยาช่วงนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าความรู้ด้านนี้มันถูกละเลยไปก็เลยไม่มีคนทำต่อนะครับจากเมื่อกี้นี้นะครับก็ทำให้เรารู้ว่าในเซลล์เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆที่เป็นพื้นฐานเนี่ยสามส่วนเลยนะครับอันแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นเซลล์คอมพาร์ตเมนต์ภายนอกนะครับซึ่งพื้นฐานที่สุดก็คือไซโตพลาสมิกเมมเบรนนะครับหรือเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับอันนี้คือต้องมีแล้วถัดเข้ามาข้างในจากเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะเป็นส่วนไซโตพลาสม์นะครับแล้วก็ทุกๆเซลล์นะครับจะต้องมีตัวสารพันธุกรรมนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับจะมี DNA นะครับเป็นสารพันธุกรรมหลักที่ใช้ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ยูคาริโอตหรือโพคาริโอตเนี่ยล้วนแต่มี DNA เป็นสารพันธุกรรมหลักทั้งนั้นนะครับแต่ขึ้นอยู่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบไหนมันจะอยู่บริเวณไหนนะครับมันจะอยู่ในนิวเคลียสไหมหรือว่ามันจะอยู่ในไซโตพลาสม์นะครับจะเกาะกับโปรตีนหรือเปล่านะครับนี่ถ้าถามว่าเซลล์คืออะไรเซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่ยังคงคุณสมบัติของการเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ซึ่งเราเรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับมีการใช้แล้วก็สังเคราะห์สารอาหารใช่ไหมมีการลำเลียงมีอะไรอีกมีการสืบพันธุ์หายใจมีการขับถ่ายแล้วก็มีการสืบพันธุ์ใช่ครับการขับถ่ายของเสียเนี่ยรวมถึงการเขาเรียกว่าเป็นโฮมิโอสแตซิสนะครับก็คือเป็นการรักษาดุลยภาพนะครับก็คือเป็นการทำให้เกิดความบาลานซ์ภายในเซลล์นะครับซึ่งแม้ว่าเซลล์เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเซลล์เนี่ยก็มีการดิฟเฟอเรนเทียตนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาเพื่อที่จะทำหน้าที่จำเพาะของมันดังนั้นเนี่ยเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของเรารวมถึงร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆเนี่ยแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันพื้นฐานเหมือนกันแต่ว่าหน้าตามันก็แตกต่างกันนะครับอันนี้เนี่ยคือที่อาจารย์เขียนมาเนี่ยก็คือฟังก์ชันพื้นฐานนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหน้าตานะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยก็จะขึ้นกับหน้าที่จำเพาะนะครับหรือที่ถ้าเจอในหนังสือภาษาอังกฤษเขาจะเรียก specific function นะครับก็คือหน้าที่ที่จำเพาะเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยต้องมีหน้าตาอย่างไรนะครับนอกจากหน้าตารูปร่างมันไม่เท่ากันแล้วนะครับ
ขนาดเนี่ยมันก็ยังไม่เท่ากันด้วยนะครับเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมีขนาดที่แตกต่างกันมากนะครับอย่างเม็ดเลือดแดงก็มีขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าหากเป็นพวกเซลล์ประสาทเนี้ยเขาจะมีขนาดเล็กแต่ว่ามีความยาวนะครับเส้นประสาทบางเซลล์ประสาทบางเซลล์ก็ยาวเป็นเมตรนะครับแล้วก็อีกเซลล์นึงที่มีความยาวก็คือเซลล์พวกกล้ามเนื้อนะครับเซลล์กล้ามเนื้อก็มีความยาวเหมือนกันแล้วก็สเปิร์มเซลล์นะครับสเปิร์มเซลล์ก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศชายอันนี้มีขนาดเล็กแล้วก็มีหางหรือมีแฟลเจลล่าตรงนี้เอาไว้โบกสำหรับว่ายน้ำนะครับในขณะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้ถ้าเราเทียบกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเพศเมียเนี่ยขนาดเนี่ยจะแตกต่างกันมากนะครับอย่างไข่ไก่ที่เรากินเข้าไปทุกวันเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็คือ1เซลล์นะครับไข่ไก่เนี่ยคือ1เซลล์แล้วนอกจากนั้นก็มีเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ลำไส้เซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เยื่อบุนะครับเซลล์เยื่อบุผิวหนังอันนี้จากแก้มนะครับจากกระพุ้งแก้มด้านในแก้มของเราแต่ถ้าเป็นเซลล์เยื่อบุผิวหนังที่เป็นหนังกำพร้าก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้คือมันอยู่บนเยื่อเมือกเนาะเราจะเห็นว่ามันมีไซโตพลาซึมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามเป็นเซลล์เซลล์ผิวหนังที่อยู่ด้านนอกเช่นเซลล์หนังกำพร้าของเราตรงนี้มันจะแทบไม่มีไซโตพลาซึมเลยนะครับเพราะว่ามันป้องกันการสูญเสียของน้ำตัวมันเองจะต้องกันน้ำได้เพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยจะไม่มีไซโตพลาซึมเซลล์หนังกำพร้าเนี่ยเป็นเซลล์ที่ไม่มีไซโตพลาซึมเพราะมันต้องการจะกันน้ำนะครับมันจะมีแค่พวกไคตินหนาๆนะครับพวกเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับแล้วก็เซลล์กระดูกหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือเจออยู่ในมนุษย์นะครับอันนี้คือเซลล์ที่พบในมนุษย์ถ้าเป็นเซลล์สัตว์เนี่ยบางอย่างก็จะคล้ายบางอย่างก็จะแตกต่างออกไปนะครับอย่างเช่นอย่างสเปิร์มเนี่ยถ้าหากเป็นสเปิร์มมนุษย์ก็จะมีหางเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นสเปิร์มของสัตว์น้ำอย่างเช่นพวกหอยโข่งเนี่ยก็จะมีอยู่9หางนะครับฟังดูว่าแปลกดีเนาะตั้ง9หางที่มันต้องมีเยอะขนาดนั้นเพราะมันต้องว่ายน้ำเพื่อที่จะไปปฏิสนธิกับไข่ให้ได้นะครับเพราะว่าสัตว์น้ำส่วนมากมันจะปฏิสนธิภายนอกนะครับก็คือมันจะปล่อยน้ำเชื้อเนี่ยลงน้ำแล้วตัวสเปิร์มเนี่ยก็จะต้องว่ายน้ำเพื่อที่จะเข้าไปผสมกับไข่นะครับคราวนี้พอเขาค้นพบเซลล์แล้วนะครับก็ตามมาด้วยทฤษฎีเซลล์ซึ่งทฤษฎีเซลล์เนี่ยเป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากยอมรับนะครับแต่คำว่าส่วนมากก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะเพราะว่าอย่างที่เราเรียนไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็คือว่าคนที่เชื่อในทฤษฎีเซลล์เนี่ยเขาก็จะงงๆกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วไวรัสเนี่ยเป็นพวกไหนนะครับนักไวรัสบางคนก็บอกว่าไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากเซลล์แต่คนที่เชื่อทฤษฎีเซลล์ก็จะบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีเซลล์สิเพราะฉะนั้นไวรัสเนี่ยมันไม่มีเซลล์เป็นของตัวเองมันก็เป็นแค่อนุภาคเป็นอนุภาคของสารชีวเคมีที่สามารถเข้ามาแพร่พันธุ์ในร่างกายของโฮสต์ได้เท่านั้นเองนะครับทีนี้ทฤษฎีเซลล์อันนี้คือคลาสสิกนะครับอันนี้เรียกว่าคลาสสิคอลเซลล์ทีอรีนะครับเขาบอกว่าข้อแรกนะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยประกอบขึ้นมาจากเซลล์1เซลล์หรือมากกว่านะครับทีนี้ถ้าหากวันเซลล์เนี่ยก็คือ1เซลล์เนี่ยเราจะเรียกว่ายูนิเซลลูล่าออร์แกนิซึมนะครับภาษาไทยก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหนังสือบางเล่มก็จะใช้คำว่าเซลล์เดียวนะครับทีนี้ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอีกพวกนึงก็คือประกอบขึ้นมาจากหลายเซลล์นะครับเขาก็จะเรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ว่าเป็นมัลติเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมนะครับส่วนข้อ2นะครับก็คือ all cell come from pre-existing cell ข้อนี้ก็หมายความว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยล้วนเกิดขึ้นมาจากเซลล์ที่มีก่อนหน้านะครับก็คือเซลล์เนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้หรือเราไม่สามารถเอาปุ๋ยเอานั่นเอานี่เนี่ยมารวมกันแล้วทำให้เกิดเซลล์ได้การที่ต้นไม้มันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดจากการแบ่งเซลล์ที่เกิดขึ้นในเมล็ดส่วนเมล็ดเนี่ยก็เกิดจากการแบ่งเซลล์ที่เกิดจากการที่
เกสรเพศผู้กับเพศเมียผสมกันอะไรประมาณนี้นะครับเราไม่สามารถเอากรดอะมิโนเอาน้ำตาลเอาน้ำเอาโปรตีนมาผสมกันแล้วเอาไฟฟ้าช็อตแล้วเกิดเป็นเซลล์ขึ้นมามันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ในปัจจุบันนะครับแต่ทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเซลล์แรกสุดอะมาจากไหนถ้าเราสนใจนะครับเราก็ต้องไปเรียนเรื่อง evolution นะครับหรือเรื่องวิวัฒนาการนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนแล้วก็เอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้บางส่วนนะครับแต่ที่เหลือก็คือเรียนเอาความมันล้วนๆนะครับเป็นวิชาที่อาจารย์เรียนแล้วสนุกมากนะครับตอนป.ตรีอาจารย์เรียนกับโปรเฟสเซอร์ชาวฝรั่งเศสนะครับเรียนกันแบบหูชาไปเลยภาษาอังกฤษก็ฟังยากแล้วนะครับฝรั่งเศสพูดอังกฤษอีกมันสนุกเลยทีนี้ทฤษฎีเซลล์ข้อ3นะครับเขาบอกว่า the cell is the basic unit of structure and organization that perform life function เซลล์เป็นหน่วยที่พื้นฐานที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทั้งโครงสร้างแล้วก็มีการจัด organization ก็คือการจัดระเบียบนะครับพอมันมีการเป็นหน่วยพื้นฐานก็สามารถมารวมกันได้ด้วยเพื่อที่จะทำให้เกิดโครงสร้างแล้วก็อาจจะทำงานร่วมกันกลายเป็นระบบขึ้นมานะครับทำให้เกิดไลฟ์ฟังก์ชันตัวนี้ก็คือคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตซึ่งเราก็รู้แล้วเนาะคำว่าไลฟ์ฟังก์ชันก็คือมีการกินมีการถ่ายมีการดุลยภาพนะครับแล้วก็มีการสืบพันธุ์นะครับ4อันนี้คร่าวทีนี้อันนึงที่เราควรจะรู้เนาะก็คือการเขาเรียกว่า organization มันคือแบบว่านั่นของสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือการจัดระเบียบของการที่เซลล์เนี่ยจะมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้อันนี้พวกเราน่าจะเคยเรียนมาแล้วแหละนะครับก็คือถ้าเป็นไอ้กรณีนี้เนี่ยเราจะเจอในพวกมัลติเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมเท่านั้นนะครับมันก็จะเริ่มจากเซลล์นะครับเซลล์เนี่ยก็ทำหน้าที่พื้นฐานได้แล้วนะจากเซลล์เนี่ยก็จะมารวมกันถ้าหากเป็นเซลล์ที่มีหน้าตามีรูปร่างเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันเยอะๆทำหน้าที่ประสานกันเนี่ยเราจะเรียกว่าทิชชูหรือเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็จากเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อเนี่ยมาทำงานร่วมกันมันก็จะกลายเป็นออแกนหรือเป็นอวัยวะขึ้นมานะครับนอกจากอวัยวะหลายๆชิ้นนะครับมาทำงานใช่ครับกลายเป็นซิสเต็มขึ้นมานะครับซิสเต็มก็คือระบบอย่างเช่นระบบการหมุนเวียนเลือดระบบการหายใจระบบการย่อยอาหารระบบการสืบพันธุ์อย่างนี้นะครับที่อะไรก่อนแล้วหลายๆระบบกูหัวร้อนแล้วเนี่ยก็จะกลายมาเป็นไม่ตายก็จะมาตายเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือกลายเป็นออร์แกนิซึมขึ้นมาจะมาจริงเนี่ยตายเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะสามารถดำรงชีวิตได้เนี่ยถ้าเราดูเราจะเห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการทำงานอย่างสมดุลในหลายระดับมากนะครับก็คือถ้าไล่ลงไปก็คือถ้าระดับเซลล์มีความผิดเพี้ยนสิ่งมีชีวิตก็อาจจะเกิดความผิดปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติเล็กๆก็สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นถึงกับป่วยหรือตายได้นะครับอย่างเช่นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์มีแค่เซลล์ไม่กี่เซลล์ที่กลายพันธุ์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการแพร่ลามจำนวนไปเรื่อยๆจนทำให้ระบบอื่นๆเนี่ยโดนแย่งพลังงานแล้วก็สูญเสียฟังก์ชันในที่สุดนะครับสุดท้ายก็ตายจ้อยทีนี้ทฤษฎีเซลล์ขั้นพื้นฐานเนี่ยมันไม่สาแก่ใจนะครับ3ข้อเนี่ยไม่พอไม่สาใจพ่อใหญ่เฮเกิลนะครับก็เลยคิดสิ่งที่เรียกว่าโมเดิร์นเซลล์ทีโอรีนะครับหรือทฤษฎีเซลล์สมัยใหม่นะครับอยู่ดีไม่ว่าดีมี3ข้อพอดีแล้วนะครับเขาก็แตกย่อย3ข้อเนี่ยออกมาเป็นทั้งหมด10ข้อนะครับทีนี้เนี่ยข้อแรกว่ายังไงข้อแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเซลล์เนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานนะครับที่ยังดำรงไว้ซึ่งหน้าที่พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตซึ่งเรารู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็
ข้อ2นะครับเขาบอกว่าเซลล์ที่เกิดใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากเซลล์ที่มีอยู่ก่อนหน้าผ่านกระบวนการการแบ่งเซลล์นะครับแล้วเขาก็ขยายความต่อไปว่าเซลล์ใหม่ทุกเซลล์เนี่ยจะมีปริมาณแล้วก็ระดับของสารพันธุกรรมเนี่ยเหมือนกันกับเซลล์ที่มีอยู่ก่อนหน้านะครับตรงนี้เขาก็พูดถึงเรื่องการถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับคำว่าปริมาณและระดับเนี่ยหมายถึงยังไงก็หมายถึงซีเควนซ์นะครับของเบสที่อยู่บน DNA นะครับก็คือถ้าหากเซลล์เก่าเนี่ย DNA มีลำดับเบสเป็นยังไงเซลล์ใหม่ก็จะมีลำดับเบสเป็นแบบนั้นนะครับในกรณีที่ผ่านการแบ่งเซลล์นะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางจีเนติกเนี่ยก็จะต้องไปดูเรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเพราะฉะนั้นในการแบ่งเซลล์เนี่ยจะไม่ได้ทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับมันเป็นแค่การถ่ายทอดแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยอันนั้นก็คือเรื่องของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเราอย่ามาปนกันนะแล้วก็ข้อ3เขาบอกว่า energy flow occurs within cell นะครับก็คือมีการหมุนเวียนพลังงานอยู่ภายในเซลล์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ระหว่างเซลล์แต่ภายในเซลล์มันก็หมุนเวียนเหมือนกันแล้วก็ข้อ4นะครับ cells contain polarity information ก็คือเขาบอกว่าในเซลล์เนี่ยมีข้อมูลที่มอบจากรุ่นสู่รุ่นอยู่นะครับก็อันนี้คือถ้าแปลตามตัวจะแปลอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในความหมายโดยในก็คือเขาบอกว่าเซลล์เนี่ยมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมผ่าน DNA นะครับซึ่งจะส่งต่อจากเซลล์นึงไปถึงเซลล์อีกเซลล์นึงเนี่ยผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์นะครับซึ่งไอ้ข้อ4เนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับข้อ2แหละมันก็ขยายความออกมานะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับ all cells are basically same in chemical composition in organism of similar species เขาบอกว่าถ้าเป็นเซลล์ที่ไปแยกมาจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเนี่ยส่วนประกอบทางเคมีก็จะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ถ้าเราได้เซลอะไรก็ตามมาเนี่ยโดยที่เราเฮ้ยอันนี้มันคือเซลจากอันโนนแซมเปิลเป็นแซมเปิลเป็นตัวอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เรารู้ว่ามันเป็นเซลแน่นอนเราสามารถเอามาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีแล้วก็จำแนกสปีชีส์นั้นได้ซึ่งอีกทฤษฎีเนี่ยมันตั้งแต่แกคิดไว้ในปี1866นะครับต่อมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้คุณสมบัติตรงนี้นะครับคุณสมบัติทางเคมีเนี่ยในการจำแนกสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นในโรงพยาบาลนะครับถ้าเราต้องการจำแนกเชื้อการจำแนกเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะเพาะเชื้ออย่างเช่นทำhemoculture นะครับแล้วก็ต่อด้วยไปโอเคมเทสแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็จะใช้ ELISA ซึ่งเป็นเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาหรืออาจจะทำ PCR นะครับทำ RT-PCR ก็ได้ซึ่งตรงนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงส่วนอันแรกใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับอันแรกเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่2ในหลายชั่วโมงแล้วก็อันที่3นะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้มัลติทอปนะครับซึ่งมัลติทอปเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูงก็คือเขาเอาตัวอย่างเชื้อมาแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเคลียร์ลงไปบนที่เตรียมตัวอย่างเสร็จแล้วเขาก็จะยิงเข้าไปยิงอนุภาคเข้าไปชนโปรตีนที่อยู่บนเชื้อเนี่ยให้มันกระเด็นแล้วก็เขาก็จะจับเวลาที่มันกระเด็นเนี่ยจนกระทั่งมันตกลงมาถึงตัวเซ็นเซอร์เพราะว่าคำว่า TOF TOFF ตัวเนี้ยหมายถึง time of flight นะครับ F ยาวสิเออ time of flight นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับก็ทำให้สามารถจำแนกสปีชีส์ของเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาลได้แล้วนะครับปัจจุบันในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้อันนี้หมดเลยนะครับโรงพยาบาลกลางๆถึงโรงพยาบาลใหญ่ที่ไม่ได้ไฮโซมากก็จะใช้พวก ELISA พวก PCR นะครับเห็นไหมว่าทฤษฎีบางทฤษฎีเนี่ย
มันเกิดขึ้นตั้งแต่เป็น100ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะได้ใช้งานเนี่ยมันก็นานพอสมควรนะครับข้อ6นะครับเขาบอกว่า all known living things are made up of one or more cells นะครับก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักณปัจจุบันก็คือตอนไหน1866นะครับในปี1866เขาบอกว่า all known living things are made up of one or more cells ก็คือสิ่งมีชีวิตที่รู้จักเนี่ยจะประกอบขึ้นจาก1เซลล์หรือมากกว่านั้นนะครับซึ่งต่อมาในข้อที่7นะครับเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดจาก1เซลล์เนี่ยเขาจะเรียกว่ายูนิเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมก็คือที่เราเรียกกันว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับแล้วแต่ว่าเราไปอ่านมาจากหนังสือเล่มไหนนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้ตั้งแต่เกิดจนตายนะครับตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยโดยมีแค่1เซลล์นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าเขาแบ่งเซลล์ก็คือเขาเป็นการให้กำเนิดลูกหลานแล้วนะครับแล้วก็ข้อ8บอกว่าสิ่งมีชีวิตที่เหลือจะเป็นมัลติเซลลูลาร์นะครับก็คือเป็นพวกสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ซึ่งหลายเซลล์ก็จะมีความซับซ้อนอย่างที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้ว่ามันก็จะต้องเริ่มจากเซลล์ใช่ไหมเป็นทิชชูเป็นออร์แกนเป็นซิสเต็มแล้วก็เป็นออร์แกนิซึมนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยจะประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากนะครับ composed of a number of cells ไม่ได้แปลว่าประกอบด้วยหมายเลขของเซลล์นะครับ number of cell เนี่ยแปลว่ามีเซลล์จำนวนมากนะครับอย่าไป Google Translate เด้อแล้วก็ข้อ9นะครับเขาบอกว่ากิจกรรมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมรวมของเซลล์ที่เป็นอิสระรวมกันนะครับก็คือแต่ละเซลล์เนี่ยมันอาจจะมีกิจกรรมเนี่ยที่สอดคล้องกันหรือไม่สอดคล้องกันก็ได้แต่ว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลของออร์แกนิซึมตัวเนี้ยหรือของสิ่งมีชีวิตองค์นี้เนี่ยมันจะเกิดมันผลรวมของมันเนี่ยก็คือเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยทำอะไรก็ตามผลรวมก็จะมาตกอยู่ที่สิ่งมีชีวิตนั้นๆ นะครับก็คือถ้าหากกินอาหารเยอะมากกว่าการสังเคราะห์พลังงานอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าหากมีการใช้พลังงานมากกว่าที่กินเข้าไปพลังงานก็จะไม่พอก็จะเกิดความเสื่อมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากกินเข้าไปกับใช้งานเท่ากันก็จะเกิดความสมดุลแต่ถ้ากินเข้าไปเยอะกว่าใช้งานนะครับในระดับเซลล์ทุกเซลล์เลยเนี่ยถ้าเอามาบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยรับเข้าไปมากกว่าที่ใช้งานก็จะเกิดการสะสมนะครับก็ทำให้ร่างกายอวบอ้วนเหมือนอาจารย์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อที่10นะครับเนื่องจากเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันมีความต้องการที่ต่างกันนะครับก็คือมี specific requirement ที่ต่างกันทำให้เซลล์เนี่ยมีการ modify นะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงออกไปทำให้มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็ขนาดเนี่ยแตกต่างไปจากเซลล์ต้นกำเนิดคำว่าแตกต่างออกไปเนี่ยก็คือแตกต่างเมื่อเทียบกับเซลล์ต้นกำเนิดนะครับหรือสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ที่เป็นต้นกำเนิดของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรานะครับตอนที่เรามีเป็นมนุษย์เต็มตัวแล้วเนี่ยสเต็มเซลล์ของเราก็จะไปหลบอยู่ในไขกระดูกในไขสันหลังนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่มันเป็นสเต็มเซลล์เนี่ยมันก็เป็นแค่เซลล์กลมๆแล้วก็มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะครับแต่พอร่างกายของเราเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อที่จะสร้างอวัยวะต่างๆขึ้นเนี่ยเซลล์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาไปนะครับก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยสามารถทำหน้าที่จำเพาะได้นะครับอย่างเช่นเซลล์บางเซลล์ก็จะมีการยืดยาวนะครับมีขนาดยาวให้มีลักษณะเป็นเส้นนะครับอย่างเช่นเซลล์กล้ามเนื้อนะครับเซลล์ประสาทนะครับ
หรือเซลล์บางเซลล์เนี่ยก็สูญเสียนิวเคลียสไปนะครับแต่เราเคยรู้ว่านิวเคลียสเนี่ยเป็นตัวที่จำเป็นในการควบคุมเมตาบอลิซึมจำเป็นเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ใช่ไหมครับแต่เซลล์บางเซลล์มันไม่จำเป็นต้องใช้งานฟังก์ชันนั้นมันก็จะกำจัดนิวเคลียสออกไปนะครับอย่างเช่นในกรณีของ RBC คืออะไร RBC ก็คือ red blood cell นะครับหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นแหละเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะไม่มีนิวเคลียสนะครับตอนมันเด็กๆอ่ะมันมีแต่พอมันจะโตเต็มวัยแล้วก็ออกมาทำงานเนี่ยมันจะไม่มีนิวเคลียสนะครับแล้วก็ในกรณีของเซลล์ผิวหนังชั้นนอกนะครับก็คือผิวกำหนังกำพร้าเราเนี่ยก็จะไม่มีไซโตพลาซึมนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะกันน้ำดังนั้นในตัวเซลล์ก็จะต้องไม่มีน้ำนะครับก็คือเป็นเซลล์แห้งๆไปเลยแต่เราก็จะสรรหาความชุ่มชื้นผ่านทางโลชั่นใช่ไหมทีนี้ลองมาเปรียบเทียบนะครับขนาดของเซลล์เทียบกับสิ่งอื่นๆดูนะครับเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็คือเซลล์พืชนะครับเล็กรองลงมาก็คือเซลล์สัตว์นะครับแล้วก็เล็กรองลงมาก็คือแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าไวรัสนะครับแต่ไวรัสก็จะมีขนาดใหญ่กว่าสารโมเลกุลเล็กๆนะครับคราวนี้การที่เราจะมองเห็นเซลล์ได้เนี่ยเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าอยู่แล้วเราก็จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์เนี่ยถ้าเป็นแบบใช้แสงนะครับเราก็จะสามารถส่องเห็นแบคทีเรียแล้วก็พวกเซลล์พืชเซลล์สัตว์ได้นะครับแต่ถ้าเล็กลงไปกว่านั้นนะครับอย่างเช่นไวรัสหรือว่าสารโมเลกุลเล็กเนี่ยเราไม่สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับเราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนะครับทีนี้ก็ทวนให้นิดนึงแล้วกันนะว่ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะมีแบบสแกนนิ่งกับแบบทรานสมิชชันนะครับแบบสแกนนิ่งก็คือแบบส่องกากนะครับอันเนี้ยจะไว้ดูพื้นผิวนะครับแล้วก็เห็นภาพเป็น3มิติแต่ถ้าเป็น TEM หรือ Transmitted Transmission Electron Microscope เนี่ยตัวนี้เขาจะส่องผ่านนะครับภาพที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นภาพตัดขวางนะครับหรือภาพ Cross Section ภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบ 2D ก็คือเป็น2มิติเป็นภาพแบนๆนะครับเป็นภาพแบนๆภาพตัดขวางนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีประโยชน์ต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าลงให้ลึกกว่านั้นนะการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยสามารถใช้วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุได้ด้วยนะครับประโยชน์หลากหลายมากคราวนี้เนี่ยพอนักวิทยาศาสตร์มีการค้นพบแล้วก็ค้นคว้าเกี่ยวกับเซลล์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็เริ่มมีการแบ่งประเภทของเซลล์นะครับในเบื้องต้นนะครับในปี1857นะครับก็เขาได้แบ่งเซลล์เนี่ยออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือโปรคาริโอตกับยูคาริโอตนะครับคำว่าโปรก็คือเก่านะครับเก่าแก่ก่อนประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยูคาริโอตยูเนี่ยแปลว่าแท้จริงนะครับส่วนคาริโอตเนี่ยมาจากคำว่าคาริออนนะครับซึ่งคาริออนเนี่ยก็หมายถึงนิวเคลียสนะครับซึ่งเราก็เรียนไปในอาทิตย์ที่แล้วเนาะว่าถ้าหากเป็นโพคาริโอตเนี่ยจะมีนิวคลีออยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่มีนิวเคลียสที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นยูคาริโอตเนี่ยเขาจะมีนิวเคลียสที่แท้จริงเพราะว่าเขามีนิวเคลียร์เมมเบรนนะครับแต่ต่อมานะครับในปี1866นะครับดอชแล้วก็คณะเนี่ยเขาได้เสนอเซลล์ประเภทที่3ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่ามีโซคาริโอติกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพวกเนี้ย
มันอยู่กลางๆนะครับมันมีคุณลักษณะของทั้งโพแล้วก็ยูอยู่ในเซลล์พวกเดียวกันนะครับซึ่งมีโซเนี่ยแปลว่ากลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันกลางยังไงนะครับอันนี้คือหน้าตาของยูคาริโอตแล้วก็โปรคาริโอตนะครับทวนนิดนึงอ่ะดูง่ายๆนะครับมีนิวเคลียสถ้ามีนิวเคลียสก็คือยูคาริโอตนะครับแต่ถ้าไม่มีนิวเคลียสก็คือโปรคาริโอตแค่นั้นเองอาจารย์ครับขออนุญาตครับครับผมช้าลงหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าผมฟังไม่ทันอ๋อได้ได้ครับโอเคเดี๋ยวช้าลงทีนี้โปรคาริโอตนะครับโปรคาริโอตเนี่ยเขาบอกว่าเป็น primitive type นะครับก็คือเป็นแปลตามตัวคือพวกโบราณนะครับแต่จริงอ่ะเขาหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นมาก่อนในลำดับวิวัฒนาการนะครับก็คือเป็นเซลล์พวกแรกๆที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับลักษณะเด่นก็คือ not bound by nuclear membrane นะครับก็คือไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสพอไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับเขาก็ไม่มีนิวเคลียสที่แท้จริงแต่บริเวณที่มีสารพันธุกรรมของเขาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือเป็น DNA ที่กองขยุกขยุยเนี่ยจะกองอยู่ในบริเวณที่เรียกว่านิวคลีออยด์นะครับพอไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อหุ้มออร์แกเนลก็ไม่มีนะครับไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มแต่เขาจะใช้การม้วนเข้าด้านในของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับใช้เป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าเอนไซม์บางชนิดเนี่ยมันละลายน้ำมันก็จะทำงานในไซโตพลาซึมได้แต่เอนไซม์หลายชนิดนะครับมันจำเป็นต้องเกาะอยู่บนไขมันพอมันเกาะ อยู่บนไขมันมันก็จะต้องเกาะ อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าหากมันเป็นแบบพื้นที่เรียบๆเลยแบบเนี้ยถ้ามันเป็นขอบเรียบๆแบบเนี้ยมันก็จะเกาะได้น้อยมันเกาะ นิดเดียวมันก็เต็มแล้วอ่ะนะครับแล้วแถมบางทีเนี่ยมันต้องเกิดปฏิกิริยาเป็นลูกโซ่นะครับมันจะต้องผ่านจุดนี้มาจุดนี้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 มาก่อนมันจะเกิดครบวัฏจักรแต่คราวนี้ในเซลล์1เซลล์เนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันวัฏจักรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีพื้นที่เท่านี้มันวิ่งเล่นไม่พอนะครับมันก็เลยมีการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยไอ้การม้วนเข้ามาตรงเนี้ยมันก็ทำให้เซลล์มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมีพื้นที่ไม่พอยังมีช่องว่างตรงนี้ด้วยนะครับช่องว่างตัวนี้มีประโยชน์ในการเก็บพวกประจุบวกก็คือเก็บโปรตอนนะครับเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้เป็นเหมือนกับฐานชาร์จนะครับเนี่ยพวกช่องว่างตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็พื้นที่ที่พับเข้ามาเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับทำให้มีพื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ไอ้ที่มันม้วนเข้ามาเนี่ยเราเรียกว่ามีโซโซมนะครับมีโซโซมก็คือบริเวณที่มันพับเข้ามาของเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยานะครับทีนี้ปกติเนี่ยเราก็จะรู้มาว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยจะมีโครโมโซมใช่ไหมครับแต่ในโพคาริโอตเนี่ยโครโมโซมของเขาเนี่ยจะไม่ได้หดตัวเป็นแท่งนะครับจะไม่เป็นสปินเดิลไฟเบอร์แล้วก็หดมาเป็นโครมาติดจะไม่เป็นรูปตัว X เป็นปลาท้องโกแบบนั้นนะครับแต่เขาเนี่ยจะมีการขดขยุกขยุยอยู่แบบนี้นะครับอยู่ตรงกลางของเซลล์นะครับด้วยความแล้วก็ด้วยความที่เขามี
ฟังก์ชันที่แบบไม่ค่อยซับซ้อนโครงสร้างก็ไม่ซับซ้อนดังนั้นเนี่ยขนาดของเขาเนี่ยก็จะเล็กกว่ายูคาริโอตนะครับโดยทั่วไปเนี่ยขนาดจะเล็กกว่ามากๆนะครับตัวอย่างของเซลล์นะครับที่อยู่ในกลุ่มโพคาริโอตเนี่ยก็ได้แก่พวกแบคทีเรียนะครับอาร์เคียนะครับหรืออาร์เคียแล้วก็มีพวกบลูกรีนอัลจีนะครับก็คือพวกสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินนะครับแล้วก็พวกไมโครพลาสมาลิเกเซียนะครับพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มโพคาริโอตหมดเลยนะครับพวกอาร์เคียหรืออาร์เคียอีกชื่อหนึ่งก็คืออาร์คีโอแบคทีเรียนะครับทีนี้ถัดมานะครับก็คือเซลล์ยูคาริโอตนะครับยูคาริโอตก็ตามชื่อเลยคาริโอติกหรือคาริออนเนี่ยก็คือนิวเคลียสเนาะส่วนยูก็คือแท้จริงเหตุผลที่บอกว่ามีนิวเคลียสที่แท้จริงนะครับก็คือในเซลล์ประเภทนี้เนี่ยเขาจะมีการออร์แกไนเซชันนะครับก็คือมีการจัดระบบระเบียบภายในเซลล์ด้วยการจัดระบบระเบียบเนี่ยเขาก็จัดโดยการเอาเยื่อเนี่ยมาหุ้มนะครับซึ่งเยื่อที่เอามาหุ้มเนี่ยเขาจะหุ้มไปที่นิวเคลียสนะครับแล้วก็หุ้มที่ออร์แกเนลนะครับคราวนี้ไอ้เยื่อพวกนี้ได้มาจากไหนเยื่อพวกนี้ก็สังเคราะห์มาแบบเดียวกันกับที่สังเคราะห์เยื่อหุ้มเซลล์นะครับส่วนประกอบมันคล้ายๆกันเลยคล้ายกันมากเพียงแค่ว่าเขาเข้ามาหุ้มภายในออร์แกเนลเท่านั้นนะครับแล้วที่มันหุ้มได้เนี่ยเพราะว่าเซลล์พวกนี้มันจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับคราวนี้สารพันธุกรรมนะครับสารพันธุกรรมของเขาเนี่ยก็ประกอบขึ้นด้วย DNA เช่นกันนะครับแต่ว่าเป็น DNA complex นะครับก็คือมันจะพันอยู่กับโปรตีนที่ชื่อว่าฮิสโตนนะครับคราวนี้พอพันกันปุ๊บนะครับเขาก็จะพัฒนารูปแบบให้กลายเป็นโครโมตินนะครับแล้วก็สามารถหดตัวมาเป็นแท่งโครโมโซมได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะอยู่ภายในขอบเขตของเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับแล้วภายในนิวเคลียสเนี่ยก็จะมีบริเวณที่เวลาย้อมติดสีเนี่ยจะติดสีเข้มกว่าเพื่อนมีชื่อว่านิวคลีโอลัสนะครับนิวคลีโอลัสเนี่ยก็คือย้อมเป็นบริเวณที่ย้อมติดสีเข้มที่สุดนะครับในนิวเคลียสแล้วพอมีการจัดระเบียบเป็นออร์แกเนลแล้วนะครับก็จะทำให้มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มนะครับซึ่งตัวเด่นๆเลยนะครับก็จะมีไมโทคอนเดรียนะครับเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมมีกอจิบอดี้นะครับมีพวกพลาสติดตัวเนี้ยก็จริงๆเป็นคำเรียกรวมๆถึงออร์แกเนลที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับอย่างเช่นพวกคลอโรพลาสต์เนี่ยก็เป็นพลาสติกอย่างหนึ่งนะครับเซลล์ยูคาริโอตเนี่ยจะมีแบบเนี้ยทุกอันเลยยกเว้นพลาสติกเนี่ยจะพบในพืชเท่านั้นนะครับตัวอย่างของเซลล์ยูคาริโอตนะครับก็จะมีเซลล์พืชนะครับแล้วก็เซลล์สัตว์นะครับอยู่ในนี้หมดเลยยกเว้นสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินหรือบูกิอัลจีเนี่ยตัวเนี้ยจะไม่ได้อยู่นะครับเขาบอก except ก็คือยกเว้นนะครับจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าบูกิอัลจีเนี่ยเราบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าอยู่ในกลุ่มของโอคาริโอตนะครับทีนี้นอกจากพืชและสัตว์แล้วนะครับยูคาริโอตเนี่ยก็จะมีพวกฟังจายด้วยนะครับซึ่งฟังจายเนี่ยก็คือพวกยีสต์นะครับพวกลานะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกโปรโตซัวนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของ
ยูคาริโอตเหมือนกันนะครับนอนได้ไหมก่อนจะไปถึงมีโซคาริโอติกเซลล์นะครับเดี๋ยวพักกันสัก10นาทีก่อนละกันนะครับเพราะว่าน่าจะเบื่อกันแล้วนะเดี๋ยวอีก10นาทีเราเจอกันนะครับโอเคไหมขออนุญาตครับอาจารย์อาจารย์จะอัพโหลดวิดีโอที่สอนใน YouTube ใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะอัพขึ้นใน YouTube ให้นะครับแล้วก็จะไปแปะขอบคุณครับพร้อมกับจะได้ดูย้อนหลังใช่ของอาทิตย์ที่แล้วด้วยเนาะอาจารย์ก็ยังไม่ได้แปะให้เหมือนกันครับครับผม
โอเคครับเป็นไงบ้างหลับได้ตื่นหนึ่งหรือยัง10นาทีอาจารย์ถามอะไรหน่อยสิไอ้ข้างบนเนี่ยตรงข้างบนสุดสไลด์เนี่ยพวกเราโดนเมนูของซูมมันบังไหมครับโดนบังนะไม่ครับอาจารย์ไม่บังโดนครับมองเห็นเต็มอยู่เนาะเต็มครับอาจารย์โดนใช่ไหมไม่โดนครับปกติเลยครับคราวนี้มาดูมีโซคาริโอติกเซลล์นะครับคำว่ามีโซก็มันก็คือกลางนะครับมันอยู่ตรงกลางที่เขาบอกว่ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับมันมีนิวเคลียร์เมมเบรนซึ่งลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของยูคาริโอตแต่มันไปติดอยู่ที่เดียวนะครับก็คือมันไม่มีฮิสโตนโปรตีนนะครับก็คือมันไม่มีฮิสโตนอยู่บน DNA ซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะของโคคาริโอตนะครับลักษณะอื่นๆของเซลล์ชนิดนี้นะครับก็คือมีนิวเคลียสเนี่ยที่ขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่กว่าสเกลที่ควรจะเป็นที่ถ้าเป็นเซลล์ยูคาริโอตชนิดอื่นนิวเคลียสมันก็จะมีสเกลหนึ่งแต่นี้มันใหญ่จนแบบมันแทบจะคับเซลล์เลยนะครับเขาเลยเรียกนิวเคลียสของพวกมีโซคาริโอติกเซลล์เนี่ยว่าเป็นมีโซคาริออนนะครับซึ่งคนให้คำจำกัดความก็คือตาดอชนะครับซึ่งเขาให้คำจำกัดความนี้ไว้ในปี1966นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในระหว่างการแบ่งเซลล์เนี่ยถ้าเป็นเซลล์ยูคาริโอตจะต้องมีเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์แต่พอเป็นพวกมีโซคาริโอติกเซลล์เนี่ยจะไม่พบนะครับไม่พบสปินเดิลไฟเบอร์นะครับตัวอย่างของเซลล์ที่มีลักษณะแบบนี้นอกจากพวกไดโนแฟกเจเลตก็จะมีพวกจิมโนดีเนียมนะครับพอลิดีเนียมนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันนะครับที่จะแยกเป็นมีโซคาริโอตออกมานะครับส่วนมากหนังสือเขาก็หรือว่างานวิจัยต่างๆเขาก็จะยืนว่ามันมีแค่โพคาริโอตกับยูคาริโอตนะครับแล้วก็เซลล์ประเภทที่น่าสนใจอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือพวกไมโครพลาสมานะครับซึ่งไมโครพลาสมาเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าเซลล์โพคาริโอตทั่วๆไปนะครับตัวอย่างก็คือไมโครพลาสมาเจลิเซปติคัมนะครับพวกนี้เนี่ยจัดว่าเป็นกลุ่ม PPLO นะครับหรือ Pleuropneumonia-like Organism นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแบคทีเรียนั่นแหละแต่ขนาดมันเล็กมากนะครับเล็กขนาดที่ว่ามันใหญ่กว่าไฮโดรเจนอะตอมแค่ 1,000 ถึง 5,000 เท่าเองทำไมถึงเล็กถึงกว้างขนาดนี้เพราะว่าเซลล์เนี่ยถ้าเรามองให้มันเป็นลูกบาศก์เนาะมันก็จะเป็นลูกบาศก์รูปย่อแบบเนี้ยมันก็จะมีด้านแคบกับด้านกว้างนะครับหรืออันนี้เราอาจจะบอกว่าอันนี้มันเป็นด้านกว้างอันนี้เป็นด้านยาวนะครับด้านยาวมันก็ยาวกว่าส่วนไฮโดรเจนอะตอมก็อนุมานว่ามันเป็นกลมๆแล้วกันนะครับก็คือด้านกว้างเนี่ยมันกว้างกว่าไฮโดรเจนอะตอมเนี่ย 1,000 เท่าส่วนด้านยาวเนี่ยมันยาวกว่าไฮโดรเจนอะตอมเนี่ย 5,000 เท่านะครับทีนี้พวกไมโครพลาสมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงคือปัญหาก็คือว่ามันมักจะไปคอนทามิเนตในพวกเซลล์คัลเจอร์นะครับหรือเซลล์ที่เขาเพาะเลี้ยงตามห้องปฏิบัติการคือแบบเลี้ยงไปสักพักเซลล์มันก็ขุ่นเซลล์มันก็ตายนะครับคือปกติเนี่ยในห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาจะมีการกรองอาหารก่อนนะครับด้วยฟิลเตอร์ที่เป็น 0.22 ไมโครเมตรฟิลเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะใช้กรองพวกอาหารเลี้ยงเซลล์นะครับกรองพวกยาปฏิ
ชีวนะนะครับกองพวกน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงไม่ได้นะครับมันจะเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะใช้การกรองเอาแต่ปรากฏว่าพอกรองไปแล้วเนี่ยเซลล์ก็ยังเกิดการปนเปื้อนหรือมีการคอนทามิเนชันอยู่ดีอันนี้คือเป็นเคสนะเป็นเคสสตันดี้ก็ปรากฏว่ามันจะมีการปนเปื้อนอยู่ดีกองเท่าไหร่ก็ยังคอนอยู่ยังมีการคอนทามิเนตอยู่เขาก็เลยแก้ไขด้วยการเติมยาปฏิชีวนะลงไปก็ปรากฏว่าได้ผลนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามันมีพวกไมโครพลาสมาเนี่ยปนเปื้อนอยู่นะครับแล้วในการปนเปื้อนเนี่ยบางครั้งมันก็เข้าไปอยู่ภายในเซลล์นะครับก็คือไปอาศัยแบบเป็นปรสิตภายในเซลล์แต่ว่าด้วยธรรมชาติของมันพวกนี้เนี่ยสามารถอาศัยแบบอิสระได้ด้วยนะครับก็คือสามารถอยู่แบบฟรีลิฟวิ่งได้ด้วยนะครับในปี1969นะครับเขาได้จัด PPLO เนี่ยอยู่ในกลุ่มไมโครพลาสมาต้านะครับแล้วก็ในปี1970เนี่ยเขาก็โนวิคอฟกับฮอสแมนเนี่ยเขาก็จัดให้พวก PPLO หรือพวกไมโครพลาสมาเนี่ยเป็นเซลล์โพคาริโอตที่เล็กและเรียบง่ายที่สุดนะครับฟังดูน่ารักเนาะเนี่ยเรียบง่ายวิธีพอเพียงอะไรประมาณนี้นะครับ simplest หน้าตาของเขาก็ประมาณนี้นะครับเซลล์มีหน้าตาคล้ายๆหยดน้ำนะครับปกติแล้วโคคาริโอตเนี่ยจะมีผนังเซลล์ใช่ไหมที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้แต่ว่า PPLO เนี่ยจะไม่มีผนังเซลล์นะครับแล้วก็เนื่องจากขนาดมันเล็กมากมันเลยไม่พอที่จะให้พับเข้าไปนะครับมันก็เลยไม่มีมีโซโซมไม่พบมีโซโซมนะครับเขามีตัวแบ่งขอบเขตเซลล์ก็คือเป็นพลาสมาเมมเบรนหรือเยื่อหุ้มเซลล์นี่แหละที่มีความสามารถในการเป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับมีเยื่อหุ้มเซลล์ที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านมีความหนาประมาณ75อังสตรอมนะครับตัวเลขนี้จำไว้ดีๆนะครับอาจารย์ไม่ออกสอบอยู่แล้วนะครับจำไม่รู้จำไว้ทำไมก็ไม่รู้นะครับไม่ออกสอบหรอกยิบย่อยนะครับอย่าไปหาท่องเลยล่ะอาจารย์เล่นมุกแง่งวางเฉยซึ่งตัวพลาสมาเมมเบรนเนี่ยก็สร้างขึ้นมาจากลิโปโปรตีนนะครับลิโปโปรตีนก็คือมีลิปิดบวกกับโปรตีนนะครับคุณลักษณะข้อที่3นะครับก็คือภายในไซโตพลาสมเนี่ยมีไรโบโซมนะครับแล้วก็มีเอนไซม์ต่างๆซึ่งมีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แล้วก็หมุนเวียนพวกโปรตีนกับ ATP นะครับทำไมถึงอยู่ในไซโตพลาสม์อย่างเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีมีโซโซมนะครับปกติแล้วพวกนี้มันจะต้องอาศัยมีโซโซมด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าพวกไมโครพลาสมาเนี่ยเขาไม่มีมีโซโซมเขาก็เลยจะต้องมาเน้นเราอีกทีนึงนะว่าเอนไซม์ของมันเนี่ยมันอยู่ในบริเวณไซโตพลาสม์นะครับเขาบอกว่า nucleus is absent and instead there occur double-stranded DNA molecule of circular or fibrillar type นะครับหมายความว่ายังไงอันนี้หมายความว่าก็ไม่มี nucleus นะครับแต่พบ DNA นะครับ DNA ที่เป็นสายคู่ทำไมต้องเน้นคำว่าสายคู่ด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นสายคู่ไหมก็สายคู่กันหมดนะครับยกเว้นพวกไวรัสที่อาจจะมีสายเดียวแต่ที่โดดเด่นก็คือตัวไมโครพลาสมาเนี่ยมีทั้งแบบวงแหวนแล้วก็แบบเส้นหรือแบบปลายเปิดนะครับซึ่งปกติเนี่ยปกตินะถ้าเป็นแบคทีเรียทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเป็น DNA วงแหวนนะครับเป็นแบบเซอร์คูล่าDNA นะครับในส่วนของโครโมโซมแต่ตัวไมโครพลาสมาบางชนิดเนี่ยเขาเจอแบบที่เป็นแบบนี้ด้วย
ก็คือมันเป็นเส้นเปิดอะมันไม่ได้ต่อกันนะครับแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียทั่วๆไปรวมถึงไมโครพลาสมาบางชนิดเนี่ยมันอาจจะมาบรรจบเป็นวงแหวนแบบนี้ถ้าหัวกับท้ายมันชนกันเป็นวงเราจะเรียกว่าเป็นซิร์คูล่าดีเอ็นเอนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ต้องการหัวเซลล์นะครับสามารถอาศัยได้แบบอิสระแต่นะครับแต่ก็สามารถอินเฟกได้เช่นกันนะครับไม่ได้ต้องการแต่ว่าในบางสภาวะที่ขาดแคลนอาหารก็สามารถเข้าไปก่อความเดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับนี่เรามาดูนะครับสรุปลักษณะข้อแตกต่างของโคคาริโอตนะครับกับยูคาริโอตนะเดี๋ยวจะไปเร็วๆแล้วกันเพราะว่าตารางนี้เราก็ดูไปแล้วรอบหนึ่งเนาะจากอาทิตย์ที่แล้วอันดับแรกนะครับการแบ่งสัดส่วนภายในเซลล์โอ้เสียงหายการแบ่งสัดส่วนภายในเซลล์การจัดระเบียบนะครับหรือเซลล์คอมพาร์ตเมนต์นะครับอันนี้เน้นว่าเป็นภายในนะครับถ้าเป็นโพคาริโอตเนี่ยก็คือ จะไม่มีคอมพาร์ตเมนต์ภายในก็คือไม่มีการจัดสัดส่วนภายในเซลล์นะครับแต่ถ้าเป็นเซลล์ยูคาริโอตนะครับจะมีการจัดสัดส่วนออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับก็จะมีการแยกกันระหว่างไซโทพลาซึมกับนิวเคลียสนะครับแล้วก็ถัดมาแล้วก็มันก็ทำให้เกิดพวกออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มด้วยนะครับ แล้วก็ข้อถัดมานะครับลักษณะถัดมาก็คือผนังเซลล์นะครับถ้าเป็นโพคาริโอตเซลล์เนี่ยมีผนังเซลล์นะครับเกิดจากกรดอะมิโนกับน้ำตาลเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับหรือเรียกว่าอะมิโนชูการ์นะครับแล้วก็จะมีกรดมิวลามิกนะครับถ้าเป็นแบคทีเรียส่วนมากก็จะอยู่ในรูปแบบของเปปติโดไกแคนนะครับถ้าเป็นยูคาริโอตล่ะในเซลล์สัตว์เนี่ยจะไม่มีนะครับในเซลล์สัตว์เนี่ยไม่มีผนังเซลล์จะเจอในเซลล์พืชนะครับซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลสแล้วก็จะมีฟังไจนะครับซึ่งฟังไจเนี่ยก็จะมีพวกเบต้ากลูแคนนะครับแล้วก็ไคตินเป็นส่วนประกอบนะครับฟังไจก็ได้แก่พวกยีสต์นะครับพวกเชื้อราพวกเห็ดต่างๆจัดอยู่ในฟังไจหมดเลยถัดมานะครับพลาสมาเมมเบรนนะครับหรือเซลล์เมมเบรนนั่นแหละนะครับอีกชื่อหนึ่งของเขาคือพลาสมาเมมเบรนนะครับในโพคาริโอตนะครับก็จะมีพลาสมาเมมเบรนนะครับประกอบจากลิปิดไบเลเยอร์นะครับก็คือเป็นเยื่อไขมัน2ชั้นนะครับแล้วก็มีโปรตีนฝังอยู่ในรูปแบบของโมเสกนะครับหรือโมเสอีกแล้วจะเรียกนะก็คือมันก็จะมีโปรตีนลอยปูปูปะปะอยู่บนเยื่อไขมันนะครับส่วนเซลล์ยูคาริโอตก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันแล้วก็เป็นลิปิดไบเลเยอร์เหมือนกันแล้วก็มีเอมเบดโปรตีนคือมีโปรตีนฝังเป็นแบบโมเสกเหมือนกันนะครับสรุปก็คือเหมือนกันนะครับถัดมานะครับออร์แกเนลนะครับหรือส่วนประกอบที่เหมือนกับอวัยวะเล็กๆภายในเซลล์นะครับถ้าเป็นในโพคาริโอตนะครับในเนี้ยเขาใช้คำว่า absent ก็คือไม่มีออร์แกเนลเลยแต่จริงๆมันก็ไม่เชิงนะมัน absent of membrane bound organelle นะครับหมายถึงว่ามันไม่มีออร์แกเนลแบบมีเยื่อหุ้มแต่สิ่งที่มันมีนะครับสิ่งที่เขาใช้แทนออร์แกเนลก็คือ
ถ้าเป็นในโพคาริโอตเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์ที่อยู่ในไซโตคลาซึมแล้วก็อยู่บนมีโซโซมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขามีก็คือไลโบโซมนะครับไลโบโซมก็คือออร์แกเนลที่เป็นเหมือนกับเม็ดเล็กๆนะครับเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ภายในเซลล์แล้วก็ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนพวกนี้ก็จะเกาะอยู่บนมีโซโซมเหมือนกันแล้วก็ไลโบโซมบางกลุ่มก็จะลอยไปลอยมาอยู่ในไซโตคลาซึมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูภาพอีกทีนึงส่วนของยูคาริโอตนะครับก็มีออร์แกเนลนะครับแล้วก็เป็นแบบมีเยื่อหุ้มนะครับเขาบอก bound by extension of plasma membrane ก็คือมันก็เอาเยื่อหุ้มเซลล์อะมาห่อหุ้มออร์แกเนลอีกชั้นหนึ่งนะครับถัดมานะครับระบบหายใจนะครับระบบการหายใจ respiratory system นะครับการหายใจระดับเซลล์ของโพคาริโอตเนี่ยจะเกิดขึ้นที่มีโซโซมนะครับแต่ถ้าเป็นในยูคาริโอตเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ไมโทคอนเดรียนะครับซึ่งระบบหายใจตรงนี้เราหมายถึงในระดับเซลล์นะครับไม่ได้หมายถึงการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดนะถัดมานะครับก็คือแคปซูลนะครับแคปซูลเนี่ยโพคาริโอตเนี่ยจะมีในเซลล์บางชนิดนะครับบางชนิดก็ไม่มีแล้วก็ถ้ามีนะครับจะประกอบมาจากมิวโคโพลิแซคไคลด์นะครับแต่ในยูคาริโอตจะไม่มีแคปซูลนะครับระบบการสังเคราะห์แสงนะครับระบบการสังเคราะห์แสงและคลอโรฟิลล์ครับนะในโพคาริโอตเนี่ยเขาจะไม่มีออร์แกเนลสำหรับสังเคราะห์แสงโดยเฉพาะแต่ว่าเขาจะมีโลหะวัตถุนะครับที่อยู่บริเวณตามในไซโตพลาซึมนะครับแล้วก็อาจจะมีการพับซ้อนเข้าไปนะครับคล้ายกับตัวของคลอโรพลาสต์นะครับแต่ว่าจะไม่มีแบบเป็นออร์แกเนลเด่นๆโดดๆขึ้นมานะครับเขาจะมีพิกเมนต์หรือลงคาร์บอนทูนจำพวกคลอโรฟิลล์นะครับแล้วก็แคโรทีนนะครับแต่ถ้าหากเป็นในยูคาริโอตนะครับลงคาร์บอนทูนเนี่ยจะอยู่ในบริเวณลาเมลล่าซิสเต็มนะครับซึ่งไอ้ตัวลาเมลล่าตรงเนี้ยก็หมายถึงไอ้พับๆซ้อนๆที่อยู่ในคลอโรพลาสต์นะครับเป็นเยื่อหุ้มเยื่อชั้นในของคลอโรพลาสต์นะครับซึ่งจะพบในเซลล์พืชเท่านั้นนะครับไม่พบในเซลล์สัตว์ไม่พบในเซลล์ยีสต์ไม่พบในเซลล์เชื้อรานะครับจะพบในเซลล์พืชกับพวกโปรติสที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับลักษณะถัดมานะครับก็คือการจัดระบบระเบียบของนิวเคลียสนะครับถ้าเป็นยูคาริโอตเนี่ยนิวเคลียสเนี่ยจะไม่มีขอบเขตชัดเจนนะครับไม่ถูกแบ่งแยกออกจากไซโตพลาซึมนะครับจะมีแค่เขาเรียกว่าเป็นนิวเคลียสโซนนะครับก็คือเป็นบริเวณของนิวเคลียสซึ่งเรียกว่านิวคลีออยด์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นยูคาริโอตก็คือจะมีนิวเคลียสที่มีขอบเขตชัดเจนนะครับว่ามันมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับทำให้สามารถแบ่งขอบเขตได้อย่างชัดเจนมีใครจดอยู่ไหมหน้านี้ถ้าไม่มีอาจารย์จะกระเถิบไปหน้าต่อไปนะครับรอแป๊บนึงค่ะอาจารย์แป๊บนึงค่ะThank you.
ถ้าได้แล้วส่งสัญญาณด้วยนะครับเรียบร้อยค่ะอาจารย์ถัดมานะครับตารางต่อนะครับต่อเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับโปรคาริโอตไม่มีนะครับส่วนยูคาริโอตมีนะครับก็เป็นสาเหตุของข้อขอหน้านั่นแหละว่ามันมีการทำไมถึงมีการแบ่งเขตไม่แบ่งเขตเนาะถัดมานะครับนิวคลีโอพลาสม์นะครับนิวคลีโอพลาสม์เนี่ยก็หมายถึงของเหลวนะครับของเหลวที่อยู่ภายในนิวเคลียสนะครับในกรณีของโพคาริโอตเนี่ยเราไม่สามารถแยกมันออกจากไซโตพลาสม์ได้นะครับก็คือมันไม่มีขอบเขตเนาะมันแยกกันไม่ได้แต่ในกรณีของยูคาริโอตนะครับเขาบอกว่าของเหลวภายในนิวเคลียสเนี่ยจะมีความหนาแน่นมากกว่าไซโตพลาสม์นะครับแล้วก็ถูกแยกออกกันอย่างชัดเจนด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับเดนเซอร์ตัวนี้หมายถึงว่ามันหนาแน่นกว่านะครับแล้วก็ถัดมานะครับสิ่งที่ใช้ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับสิ่งที่ใช้ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโพคาริโอตเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็น single naked strand of DNA or RNA นะครับ circular in shape ก็คือจะมี DNA เนี่ยที่เป็นสายเปื่อยๆนะครับไม่มีการไม่ได้ลิงก์กับฮิสโตนนะครับแล้วก็ตัว DNA กับ RNA เนี่ยบางทีคือเขาจะอยู่กันเป็น complex นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ได้ไหมก็มันก็ไม่จำเป็นต้องอยู่นะแต่จริงๆตัวที่เป็นหลักจริงๆเนี่ยคือ DNA นะครับที่ใช้ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแล้วเขาจะอยู่ในรูปแบบวงแหวนนะครับก็คือหัวกับท้ายเนี่ยเขาจะต่อกันนะครับแต่ตารางเนี้ยมันก็ไม่ตรงอย่างนึงนะครับเพราะเขาบอกว่าซิงเกิลนะครับจริงๆเนี่ยปัจจุบันเราพบว่าในความเป็นจริงเนี่ยมีแบคทีเรียหลายชนิดเลยนะครับที่มีโครโมโซมมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นซิงเกิลเนี่ยไม่ถูกต้องตัดตรงนี้ออกนะครับส่วนในยูคาริโอตนะครับเขาบอกว่าโครโมโซมเนี่ยก็จะมีมากกว่าหนึ่งแล้วก็ประกอบขึ้นมาจาก DNA เนี่ยพันอยู่กับฮิสโตนโปรตีนอยู่ภายในขอบเขตของเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับก็คืออยู่ตรงกลางของนิวเคลียสนั่นเอง ถัดมานะครับก็คือนิวคลีโอลัสนะครับนิวคลีโอลัสเนี่ยก็คือบริเวณที่ย้อมติดสีเข้มๆในนิวเคลียสนะครับตัวนี้จะย้อมติดสีเข้มที่สุดในนิวเคลียสในโพคาริโอตไม่มีพบเฉพาะในยูคาริโอตนะครับถัดมานะครับแฟกเจลลัมหรือแฟกเจลล่านะฮะแฟกเจลล่าก็คือถ้าอันนี้คือเซลล์แล้วมันก็จะมีเหมือนกับหางงอกออกมานะครับยาวๆแบบนี้เราเรียกว่าแฟกเจลล่าแล้วก็เ
ในโพคาริโอตเนี่ยจะเจอฟลาเจลล่าแต่ว่าเป็นแบบโครงสร้างง่ายๆนะครับก็คือเป็นโปรตีนเรียงต่อกันเป็นยาวๆเฉยๆนะครับซึ่งสร้างมาจากแฟกเจลินนะครับสร้างมาจากโปรตีนแฟกเจลินจะไม่เจอโครงสร้าง9บวก2ของไมโครทูบูลนะครับแต่ถ้าสรุปคือเป็นแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับแต่ไม่ได้มีเส้นเดียวนะไม่ได้มีแค่เส้นเดียวนะครับแค่ซิมเปิลเฉยๆไม่ใช่ซิงเกิลอันนี้ตัดออกทีนี้ถ้าเป็นของยูคาริโอตนะครับก็จะเป็นคอมเพล็กซ์นะครับก็คือซับซ้อนนะครับแล้วก็มีโครงสร้างเป็น9บวก2ไมโครทูบูลนะครับสร้างมาจากโปรตีนที่ชื่อว่าทูบูลินนะครับแต่ถ้าเป็นของแบคทีเรียของโอคาริโอตเนี่ยจะเป็นแฟกเจลินนะครับดูชื่อโปรตีนตรงนี้ดีๆนะครับถัดมานะครับการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์เนี่ยถ้าเป็นโพคาริโอตเนี่ยจะเป็นแบบไบนารีฟิชชั่นนะครับก็คือแบ่งจาก1ไปเป็น2เซลล์โดยที่ได้เซลล์ที่มีลักษณะหน้าตาและขนาดเหมือนกับเซลล์ตั้งต้นทุกประการนะครับและจะไม่พบเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์นะครับจะไม่มีสปินเดิลไฟเบอร์ไม่มีการสร้างเส้นใยมาดึงโครโมโซมไปยังขั้วของการแบ่งเซลล์นะครับต่างจากการแบ่งเซลล์ของยูคาริโอตนะที่มีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสกับไมโอซิสนะครับ2 อย่างนี้ก็แตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นไมโตซิสเนี่ยจะเป็นการแบ่งเซลล์ของพวกโซมาติกเซลล์นะครับหรือเซลล์ร่างกายแต่ถ้าหากเป็นการแบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยจะเป็นการแบ่งของเซลล์สืบพันธุ์เพื่อที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะไปเรียนในวัฏจักรของเซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือไรโบโซมไรโบโซมเนี่ยในโพคาริโอตเนี่ยจะเป็นชนิด 70S นะครับซึ่งตัว S ตัวเนี้ยเป็นตัวย่อของ Svedberg unit นะครับก็คือเขาบอกขนาดโดยใช้ความเร็วในการตกตะกอนในเครื่องปั่นเวียงนะครับซึ่งไม่ใช่หน่วยของวินาทีนะอย่าสับสนนะครับเป็น S ตัวใหญ่ซึ่ง 70S เนี่ยมันเกิดจากหน่วยย่อย2หน่วยมารวมกันนะครับโดยที่จะมีหน่วยย่อยขนาดเล็กนะครับหรือ small sub unit เนี่ยขนาด 30S นะครับแล้วก็จะมี last sub unit หรือ sub unit ใหญ่เนี่ยขนาด 50S นะครับซึ่ง50กับ30เนี่ยพอบวกกันไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นปรากฏว่าความเร็วในการตกตะกอนเนี่ยมันเท่ากับ 70S นะครับไม่ใช่บวกกันแล้วได้80นะมันไม่ใช่บวกกันทางคณิตศาสตร์นะครับถัดมาของยูคาริโอตนะครับจะเป็นชนิด 80S นะครับซึ่ง 80S เนี่ยก็เกิดจาก small sub unit ขนาด 40S แล้วก็ large sub unit เนี่ยขนาด 60S นะครับมารวมกันได้เป็นชนิด 80S ขึ้นมาซึ่งถามว่าในไรโบโซมเนี่ยมันประกอบขึ้นมาจากอะไรไรโบโซมก็ประกอบมาจากมีโปรตีนนะครับแล้วก็มี RNA นะครับมารวมกันกลายเป็นซับยูนิตแล้วก็ซับยูนิตก็มารวมกันเป็นก้อนไรโบโซมนะครับถัดมานะครับไซโตพลาสมิกมูฟเมนต์นะครับตัวนี้หมายถึงการเคลื่อนที่ของไซโตพลาซึมนะครับในโพคาริโอตเนี่ยเราไม่ค่อยพบนะว่ามีการเคลื่อนที่ภายในไซโตพลาซึมนะครับแต่ถ้าเป็นในยูคาริโอตเนี่ยเราจะพบการเคลื่อนที่ของไซโตพลาซึมค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือแวคิวโอนะครับแวคิวโอเนี่ยก็คือถุงที่ใช้ในการสะสมสารอาหารกับของเสียในโพคาริโอตเนี่ยเราจะไม่ค่อยพบนะครับก็คือไม่พบเลยแหละจะพบเขาเก็บสมบัติเก็บของเสียในรูปของแกนูแทนนะครับหรือในรูปของพวกผลึกนะครับเขาจะเก็บในรูปของผลึกมากกว่า
แต่ถ้าเป็นยูคาริโอตเนี่ยเซลล์เขามีขนาดใหญ่นะครับดังนั้นเขาก็เลยเก็บในรูปถุงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถัดมาก็คือไลโซโซมนะครับไลโซโซมเนี่ยก็คือถุงใส่น้ำย่อยนะครับก็คือเป็นถุงเล็กๆและภายในเนี่ยมีเอนไซม์อยู่นะครับในโคไม่มีในยูจะมีนะครับในยูคาริโอตมีถัดมาก็คือการเจริญการเจริญของเซลล์โพคาริโอตนะครับส่วนมากเนี่ยก็คือสามารถอยู่ในภาวะมีออกซิเจนแล้วก็ขาดออกซิเจนได้นะครับแต่ถ้าเป็นยูคาริโอตจะต้องเจริญในสภาวะที่มีออกซิเจนเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เขาขาดออกซิเจนนะครับเขาจะมีการปรับตัวไปหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนแต่อยู่ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะครับถ้านานๆไปก็จะทำให้เกิดการสะสมของสารพิษภายในเซลล์แล้วก็ทำให้เกิดการตายได้นะครับแล้วก็ขนาดนะครับขนาดก็ถ้าเป็นโพคาริโอตก็1ถึง10ไมครอนนะครับแต่ถ้าเป็นยูคาริโอตก็คือ10ถึง100ไมครอนก็ต่างกัน10ถึง100เท่าเลยทีเดียวนะฮะหน้านี้ถ้าอาจารย์มูฟได้ก็ให้สัญญาณด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับหน้านี้อาจารย์เปลี่ยนหน้าได้หรือยังเอ่ยอาจารย์ไปหน้าต่อไปก่อนนะครับ
แต่ว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะบอกว่าเราแบ่งเซลล์เป็น2ประเภทนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยความรู้ที่มีมาใหม่เนี่ยตอนนี้เราแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น3โดเมนนะครับแม้ว่าจะมีเซลล์แค่2ประเภทโดเมนแรกนะครับก็คือแบคทีเรียแล้วก็อาร์เคียนะครับแล้วก็ยูคาเรียนะครับยูคาเรียก็คือพวกที่เป็นยูคาริโอตนะครับส่วนแบคทีเรียเนี่ยก็คือเป็นพวกโกนะครับอาร์เคียหรือพวกอาร์คิโอแบคทีเรียเนี่ยก็เป็นโพคาริโอตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็มีลักษณะบางอย่างนะครับที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างโพคาริโอตกับยูคาริโอตนะครับนี่สิ่งที่เขาพบนะครับก็คือเนี่ยมันจะมียีนบางกลุ่มนะครับที่มีความยูนิคนะครับก็คือมีลักษณะที่แบบไม่เจอในพวกไหนเลยนะครับในอาเคียเนี่ยเจอทั้งตัวที่เป็นเจอนี่ก็เจอนะครับแล้วก็ที่เด่นเลยที่ทำให้เขาถูกแยกมาก็คือในช่องนี้นะครับก็คือเขามี DNA polymerase เนี่ยแค่ชนิดเดียวนะครับแต่พบว่า tRNA เนี่ยมีกระบวนการสังเคราะห์อะมิโนแอซิลซินเทสเอนไซม์เนี่ยหลายตัวเลยนะครับที่หายไปนะครับแต่สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือเขาเจออินทีนนะครับอินทีนเนี่ยก็คือเป็นส่วนของโปรตีนที่จะถูกตัดออกเมื่อที่จะใช้งานจริงนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่มีถ้าเป็นในยูคาริโอตเนี่ยมันจะมีอินทรอนกับเอ็กซอนซึ่งอยู่ใน DNA นะครับตัวอินทรอนกับเอ็กซอนเนี่ยจะแทรกอยู่ในเส้น DNA สมมุติว่าที่อาจารย์ทำสีแดงไว้เนี่ยก็คืออินทรอนนะครับส่วนนี้เป็นเอ็กซอนเวลาที่เข้าไปใช้งานนะครับเขาจะต้องเปลี่ยนจาก DNA ให้เป็น RNA ก่อนแต่ตอนที่แปลงเป็น RNA เนี่ยมันจะมีการข้ามส่วนที่เป็นอินทรอนไปใน mRNA ก็เลยจะมีแค่เอ็กซอนเท่านั้นแล้วก็ค่อยเอาไปTranslation ให้กลายเป็นโปรตีนนะครับอันนี้คือกระบวนการปกติของตัวยูคาริโอตนะครับแต่ถ้าเป็นอาร์เคียนะครับเขาจะใช้ทั้งยวงเลยก็ได้ mRNA ที่มีทั้งอินทรอนแล้วก็เอ็กซอนเนี่ยแต่เขาไม่เรียกอินทรอนเอ็กซอนเพราะมันสังเคราะห์มาหมดแต่พอตอนมันเป็นโปรตีนเนี่ยมันจะมีซีเควนซ์บางส่วนเนี่ยที่ไม่ต้องการนะครับกลายเป็นอินทีนนะครับแล้วพอจะไปใช้งานจริงๆเขาก็จะตัดส่วนนี้ออกตัวที่เป็นฟังชันนอลโปรตีนจะตัดอินทีนออกไปนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่แปลกมากแล้วก็พบแค่ในสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับเขาก็เลยจัดให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่มีลักษณะแบบเนี้ยออกมาในโดเมนใหม่แม้ว่ามันจะมีเซลล์เป็นโพคาริโอตนะครับคราวนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับลักษณะของอาร์เคียแบคทีเรียแล้วก็ยูคาเรียนะครับตัวเมมเบรนลิปิดนะครับมีไฮโดรคาร์บอนที่มีติดแตกกิ่งก้านสาขาอันนี้เป็นลักษณะเด่นเลยที่พบในอาร์เคียนะครับอันนี้คือลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับอันนี้เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของอาร์เคียข้อถัดมานะครับโครโมโซมเป็นแบบวงแหวนอันนี้เป็นลักษณะร่วมของอาร์เคียกับตัวแบคทีเรียนะครับเป็นลักษณะร่วมของอาร์เคียที่มีต่อแบคทีเรียซึ่งเป็นโอคาริโอตนะครับข้อถัดมานะครับก็คือไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็เป็นลักษณะร่วมอีกแล้วนะครับ
ข้อถัดมานะครับไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มอันนี้ก็เป็นลักษณะร่วมของอาร์เคียกับกับพวกโคคาริโอนะครับถัดมานะครับมีเมทไธโอนีนเป็นกรดอะมิโนตัวแรกในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนอันนี้เป็นลักษณะร่วมของอาร์เคียกับยูคาริโอตนะครับผนังเซลล์ไม่มีเปปติโดไกลแคนอันนี้ก็เป็นลักษณะร่วมของอาร์เคียกับยูคาริโอตนะครับแล้วก็ถัดมานะครับ Growth not inhibited by streptomycin and chloramphenicol ยาปฏิชีวนะ streptomycin กับ chloramphenicol ใช้ไม่ได้ผลนะครับซึ่งยาพวกนี้มันจะออกฤทธิ์ต่อโคคาริโอตเท่านั้นแต่ปรากฏว่าอาร์เคียเองเนี่ยมันเป็นโคคาริโอตก็จริงแต่มันดื้อต่อ streptomycin แล้วก็ chloramphenicol แบบ intensive resistant นะครับก็คือดื้อมาตั้งแต่เกิดก็คือเป็นลักษณะร่วมกับยูคาริโอตนะครับ histone are associated associated with DNA ก็คือ DNA มี histone มาพันอยู่รอบๆนะครับปรากฏว่าถ้าเป็นแบคทีเรียทั่วๆไปมันจะไม่มี histone เนาะพวกเนี้ยปกติมันจะพบในยูคาริโอตเท่านั้นแต่ดันมาพบในอาร์เคียนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่แปลกอย่างนึงของเขานะครับข้อถัดมานะครับ contains several types of RNA polymerase ก็คือมี RNA polymerase มากกว่า1ประเภทนะครับถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยจะมี RNA polymerase ประเภทเดียวแต่อาร์เคียมีหลายประเภทนะครับเห็นไหมว่าเขามีทั้งลักษณะร่วมกับยูคาริโอตนะครับอันนี้คือลักษณะร่วมยูคาริโอตแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะร่วมกับโคคาริโอตส่วนดอกจันตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เด่นแล้วก็ไม่ซ้ำใครของเขานะครับยังไม่รวมกับตารางก่อนหน้านี่เนาะที่อาจารย์บอกว่าเป็นยีนที่แบบเจอในเขาพวกเดียวโดยเฉพาะลักษณะการมีอินทรอนอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เด่นนะครับนี่มาดูส่วนประกอบของเซลล์โปรคาริโอตที่น่าสนใจอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือพวกไซยาโนแบคทีเรียนะครับหรือพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินบูคินอัลจีนะครับปกติถ้าเราพูดถึงสาหร่ายเรานึกจะนึกว่ามันหมายถึงพืชใช่ไหมแต่จริงคำว่าสาหร่ายเนี่ยมันเป็นคำเรียกกว้างๆถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ซึ่งบางชนิดมันก็เป็นพืชจริงๆนะครับบางชนิดก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่พืชแต่สังเคราะห์แสงได้เราก็เลยเรียกรวมๆกันไปว่าสาหร่ายนะครับซึ่งในสไลด์เนี้ยเป็นตัวอย่างของไซยาโนแบคทีเรียนะครับเขาก็เป็นโคคาริโอตแหละดังนั้นเขาก็จะไม่มีนิวเคลียสนะครับไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสภายในของเขาเนี่ยก็จะมีพวกไรโบโซมนะครับที่เอาไว้ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนด้านนอกสุดมีผนังเซลล์นะครับแล้วก็เถิบเข้ามานะครับก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์ที่พับเข้ามานะครับมีการพับเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีเม็ดสีนะครับที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่โดดเด่นนะครับของกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากการสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีแฟลเจลล่าไม่มีซิเลียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยอยู่ในน้ำก็จริงแต่ว่ายน้ำไม่ได้นะครับสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการกลิ้งนะครับแล้วก็ลอยไปมาเท่านั้นนะครับในภาพเนี่ยก็คือลักษณะ1เซลล์ของเขานะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยบางพวกเวลาแบ่งเซลล์ปุ๊บเขาก็จะหลุดออกเป็นเซลล์เดียวๆแต่บางพวกเนี่ยเขาก็จะอาจจะไม่หลุดออกจากกันเขาอาจจะสร้างเป็นเส้นสายเทียมๆขึ้นมาก็คือแบ่งเซลล์แล้วไม่หลุดออกจากกันนะครับถ้าเป็นสายๆเนี่ยเป็นสายเป็นเส้นแสดงว่าเขาแบ่งเซลล์แล้ว
ไม่หลุดออกจากกันนะครับก็เลยเห็นเป็นสายยาวแบบนี้สาหร่ายพวกนี้เราเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเอามาเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมหรือบางทีก็เลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็อาจจะเอาไปเป็นอาหารสัตว์ด้วยก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นพวกนอสต็อกนะครับอนาบิน่าออสซิลิโทเรียนะครับกิออฟซ่าพวกนี้นะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยสไปรูลินานะครับที่เราคุ้นเคยกันหรือชื่อทางการค้าก็คือสาหร่ายเกลียวทองนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มพวกบลูกรีนอัลจีด้วยนะครับส่วนนี้ก็คือหน้าตาของเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์นะครับเมื่อส่องด้วย TEM นะครับก็คือ Transmitted Electron Microscope นะครับเราก็จะเห็นภาพเป็นภาพตัดขวางหรือภาพ Cross Section แบบนี้นะครับส่วนประกอบที่เขามีร่วมกันนะครับก็จะมีพวกเยื่อหุ้มเซลล์นะครับไซโตพลาสม์ Endoplasmic Reticulum Golgi Body Mitochondria นะครับไลโซโซม Micro Body Nucleus นะครับแต่ทีนี้ส่วนที่เป็นลักษณะที่เด่นและไม่พบร่วมกันเนาะถ้าในเซลล์พืชเนี่ยก็จะมีผนังเซลล์นะครับมีพลาสโมเดสมาต้าซึ่งเป็นรูพลาสโมเดสมาต้าตัวนี้ก็จะเป็นรูที่เอาไว้ให้สารเนี่ยเขาผ่านเข้าออกระหว่างเซลล์นะครับแล้วก็จะมี vacuo ขนาดใหญ่นะครับ vacuo ขนาดใหญ่ก็คือตรงนี้ large vacuo หรือบางทีเราก็เรียกว่าเป็น central vacuo นะครับหน้าที่ของเขาก็คือใช้เก็บแก๊สเก็บน้ำเก็บอาหารเก็บของเสียนะครับก็คือเก็บอยู่ในนั้นแหละเก็บรวมๆกันเอาไว้นะครับคราวนี้มาดูลักษณะเด่นของเซลล์สัตว์นะครับที่ไม่พบในเซลล์พืชนะครับก็อย่างเช่นเซนโทโซมนะครับแล้วก็เซนติโอซึ่งพวกเซนโทโซมเซนติโอเนี่ยเราก็จะพบเขาฟอร์มตัวในตอนที่ในช่วงที่มีการแบ่งเซลล์นะครับถึงจะมองเห็นนี่ก็จะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์อาจารย์จะไปเร็วๆแล้วกันเพราะตรงนี้เราน่าจะพูดหลายรอบละเอาเร็วๆหรือช้าๆถามก่อนลืมหรือจะว่าแรปเร็วเกินไปนะครับเอาแบบไหนขอฟีดแบ็กหน่อยเย้หลับกันหมดแล้วหรือยังขอช้าๆช้าๆตาลค่ะขอช้าๆขอช้าๆค่ะเอาช้าๆเนาะจะได้ฟังรอบเดียวใช่ไหมตารางนี้นะครับก็จะเปรียบเทียบระหว่างเซลล์พืชนะครับกับเซลล์สัตว์นะครับเขาบอกลักษณะแรกนะครับที่มาเปรียบเทียบกันก็คือเซลล์พืชเนี่ยจะมีผนังเซลล์ที่ประกอบด้วยเซลลูโลสนะครับล้อมรอบเซลล์นะครับมีผนังเซลล์ที่เกิดจากเซลลูโลสเซลลูโลสเนี่ยก็เป็นโพลิเมอร์ของน้ำตาลกลูโคสนะครับเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราย่อยไม่ได้หรอกแต่ว่าแบคทีเรียในลำไส้ของเราเนี่ยจะสามารถหมักพวกเซลลูโลสแล้วก็เอาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานแล้วผลตอบแทนที่ได้ก็คือเขาก็จะสังเคราะห์พวกวิตามินออกมานะครับพวกแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้อะมันกินเซลลูโลสเข้าไปแล้วมันก็จะให้วิตามินกับร่างกายเราดังนั้นเนี่ยการที่เรากินพวกเส้นใยพวกเนี้ยก็จะทำให้เราได้รับวิตามินจากแบคทีเรียในลำไส้ของเราด้วยนะครับผนังเซลล์ก็จะอยู่ข้างนอกสุดนะครับหน้าที่ของเขาก็คือช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเซลล์นะครับเหมือนเวลาที่เรากินผักเข้าไปอ่ะกินคะน้ากินผักบุ้งอะไรเงี้ยเวลาเราเคี้ยวแล้วเรารู้สึกว่าเขากรอบเนี่ยก็เพราะว่าเรากัดไปแล้วก็โดนเซลลูโลสก่อนพอเซลลูโลสมัน
โดนทำลายปุ๊บมันก็แตกออกนะครับก็จะทำให้รู้สึกว่ามันเกาะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเซลล์สัตว์มีเซลลูโลสไหมครับมีเฉพาะในหมูกรอบหรือว่าหมูกรอบมันก็กรอบนะอาจารย์มีเซลลูโลสไหมหมูกรอบไม่มีเซลลูโลสนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าใน animal cell หรือเซลล์สัตว์เนี่ยจะไม่มีผนังเซลล์นะครับ no cell wall นะครับไม่มีผนังเซลล์นะลักษณะถัดมานะครับก็คือ vacuole เนี่ยมีขนาดใหญ่ใหญ่ไปทำไมก็ใหญ่ไว้เก็บน้ำนะครับเก็บน้ำเก็บอาหารเก็บแก๊สนะครับเก็บของเสียคือเป็นแบบเหมือนโกดังเนาะของดีก็ใส่ในนั้นของเสียก็ใส่ในนั้นเหมือนเก็บอาหารไว้ในโกดังปุ๋ยอะไรหรือว่าเก็บข้าวไว้ในห้องน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าของเสียเขาก็ไม่มีอะไรมากหรอกพืชเขาเป็นสิ่งสะอาดนะครับไม่เหมือนกับเซลล์สัตว์ที่มีการสะสมอะไรตรงนี้อะไรเยอะนะครับถามว่าเซลล์พืชมีแมคคิวโอไหมส่วนมากก็คือไม่เห็นนะครับหรือถ้ามีก็จะมีขนาดเล็กนะครับส่วนมากไม่มีส่วนมากจะไม่มีถ้ามีก็ขนาดเล็กนะครับแล้วทำไมเราไม่มีอ่ะก็เพราะมันไม่จำเป็นนะครับแมคคิวโอเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นต่อสัตว์เท่าไหร่เพราะว่าสัตว์เนี่ยมีระบบลำเลียงเราสามารถลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารลำเลียงแก๊สเนี่ยผ่านระบบเลือดได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องตุนอะไรไว้เยอะขนาดนั้นปล่อยให้มันละลายไปในไซโทพลาซึมเราก็เพียงพอแล้วประมาณนั้นนะครับสะดวกแต่ตายง่ายพูดง่ายๆก็คือถ้าหากขาดแก๊สขาดอาหารแป๊บเดียวเนี่ยสัตว์ก็เซลล์สัตว์ก็ตายแล้วนะครับถัดมานะครับก็คือพลาสติกก็คือมีพวกพลาสติกนะไม่ใช่พลาสติกนะครับแล้วก็โลหะวัตถุคำว่าโลหะวัตถุก็คืออะไรอ่ะแปลไทยเป็นไทยเป็นไทยนะครับก็คือสารสีที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับสังเคราะห์ด้วยแสงที่บอกว่าสารสีเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันจะสะท้อนขึ้นแสงบางช่วงเข้าตาเราเลยมองเห็นมันเป็นแสงเป็นสีเห็นเป็นสีนั้นสีนี้นะครับแต่แสงบางช่วงที่มันไม่สะท้อนเนี่ยมันจะแอบซอบเข้าไปก็คือมันจะดูดซึมเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนพลังงานแสงพวกนั้นเนี่ยไปใช้ในกระบวนการทางเคมีแล้วก็ผลผลิตสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้เป็นน้ำตาลกลูโคสออกมานะครับอันนั้นก็คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับแต่สำหรับในเซลล์สัตว์นะครับยกเขาบอกว่ายกเว้นพวกยูกินานะครับเซลล์สัตว์จะไม่มีพวกพลาสติกนะครับยกเว้นยูกินานี่ยังจัดอยู่ในเซลล์สัตว์อยู่ไหมต้องลองไปดูอยู่นะต้องลองไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้ตารางพวกนี้เอามาจากเท็กซ์บุ๊กนะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะข้อ4นะครับ Golgi body present in the form of many units known as dictyosome นะครับ Golgi body เนี่ยจะแยกกันเป็นอันย่อยๆหลายๆอันนะครับจะเรียกว่า dictyosome แต่ถ้าเป็นในเซลล์สัตว์นะครับจะมี Golgi body ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนนะครับก็เลยเรียกว่าGolgi apparatus นะครับสรุปก็คือมี Golgi ขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อนซึ่งตัว Golgi body หรือ Golgi complex ตัวนี้เนี่ยนะครับหน้าที่ของเขาก็คือเขาจะช่วยในการดัดแปลงตกแต่งนะครับแล้วก็แพ็คโปรตีนเพื่อที่จะส่งออกนอกเซลล์นะครับปกติแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะเขาจะทำงานต่อกันเป็นช่วงๆนะครับเอานิวเคลียสมาไว้ขอบๆหน่อยคือในนิวเคลียสเนี่ยจะมี DNA นะครับเขาจะมี DNA อยู่ DNA ก็เป็นต้นตอของทั้งหมดทั้งมวลนะครับ
จากนั้นเวลาเขาจะเอาเขาต้องการโปรตีนโจทย์คือต้องการโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือใช้ในเซลล์กลุ่มที่2ก็คือส่งออกซึ่งบางทีก็ส่งออกไปที่เยื่อหุ้มหรืออาจจะส่งออกไปไกลๆก็ได้ขออภัยในมุมจอนะครับเนื่องจากอาจารย์นั่งทับจอ iPad ตรงนี้มันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ iPad นี่ผ่านการนั่งทับมาแล้ว1รอบยังใช้งานได้อยู่นะครับโจทย์ก็คือต้องการโปรตีนนะครับซึ่งจะใช้ในเซลล์หรือส่งออกก็ได้คราวนี้การจะสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยมันจะต้องมี DNA เป็นต้นแบบแต่เขาจะไม่เอา DNA ออกมาใช้ข้างนอกนิวเคลียสเด็ดขาดเขาจะออกมาใช้ในรูปแบบของ copy ก็คือ mRNA นะครับจาก mRNA ก็ถึงจะกลายเป็นโปรตีนแต่โปรตีนตัวนี้มันจะยังไม่พร้อมใช้ทันทีนะครับมันจะต้องมีการตัดแต่งก่อนนะครับจากภายในนิวเคลียสนะครับก็จะมี RNA ออกมาแล้วก็จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนะครับโดยใช้ไรโบโซมเนี่ยสองก้อนตัวนี้ก็คือสับยูนิตใหญ่กับสับยูนิตเล็กทีนี้โจทย์ก็คือจะมีโปรตีนที่ใช้ในเซลล์ใช่ไหมครับโปรตีนที่ใช้ในเซลล์เนี่ยก็จะถูกสังเคราะห์ตรงนี้เลยในไซโทพลาสม์ด้วยไรโบโซมที่เป็นอิสระนะครับแต่จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่จะเป็นโจทย์ข้อ2เนาะก็คือจะต้องส่งออกไอ้พวกที่ส่งออกเนี่ยจะต้องมาสังเคราะห์บริเวณ endoplasmic reticulum นะครับหรือ ER ที่เป็น ER แบบขุขระนะครับพอสังเคราะห์เสร็จมันก็จะส่งเข้าไปข้างใน ER แล้วภายใน ER เนี่ยก็จะมีการตัดแต่งเติมนี่เติมนู่นเติมนั่นเติมเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งจาก ER เนี่ยเข้ามาที่ Golgi bodyก็จีบอดี้ก็จะมาเติมแต่งอีกนิดหน่อยเสร็จแล้วมันก็จะส่งออกโดยการแพ็คเอาตัวโปรตีนเนี่ยเขาจะขดให้มันเป็นเส้นๆขดๆก็กลายเป็นก้อนๆในที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็จะถูกห่อหุ้มด้วยถุงซึ่งไอ้ถุงตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการแตกกิ่งตรงปลายของก้อนจีบอดี้นี่แหละแล้วมันก็จะหลุดออกมาเหมือนกับการแตกหน่อพอหลุดปุ๊บมันก็จะส่งออกมาที่เยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วตัวเนี้ยเขาก็จะมีการหลอมรวมกันหลอมรวมกันเสร็จเขาก็จะแหวกถุงตัวนี้ออกมาถุงเนี่ยพอมันชนกับผนังมันก็จะแหวกออกแล้วตัวโปรตีนที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยถ้าเขาต้องการส่งไปที่เยื่อหุ้มเซลล์ก็จะมีการติดสารบางอย่างเอาไว้ที่มันมีความชอบกันมากเลยกับเยื่อหุ้มเซลล์มันก็จะฝังหัวมันลงไปตรงนี้แล้วตัวมันก็จะมาขดอยู่ข้างบนต่อนะครับกลายเป็นโปรตีนที่อยู่บนที่ฝังอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้ามันเป็นโปรตีนที่ต้องการส่งออกไปไกลๆนะมันก็จะไม่มีการติดหัวตรงนี้มันก็จะพอมันฟิวส์กันแล้วคือมันรวมกันแล้วมันก็จะปล่อยโปรตีนให้ลอยออกไปเคว้งคว้างออกไปเลยนะครับซึ่งอันนี้คือหน้าที่ของตัวกอร์จิบอดี้นะครับก็คือเนี่ยอยู่ในส่วนนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้ในการส่งโปรตีนออกไปข้างนอกนะครับข้อถัดมานะครับเซนโทโซมกับเซนทริโอเนี่ยปรากฏนะในเซลล์พืชไม่ใช่ตัวที่แอบเซนก็ว่าอยู่ก็คือไม่พบนะครับไม่พบจะเริ่มมึนละแล้วก็ถ้าในเซลล์สัตว์นะครับจะพบเซนโทโซมกับเซนทริโอนะครับในกระบวนการในช่วงที่มีการแบ่งเซลล์อันนี้จดอยู่หรือเปล่าอาจารย์ผ่านนะครับหน้านี้
นี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะครับในตัวออร์แกเนลนะครับลึกลงไปอีกแล้วลึกครับแค่ยังลึกลงไปอีกนะฮะทีนี้ภายในเซลล์เนาะหลังจากขอบเขตคำว่าขอบเขตข้างนอกก็พื้นฐานสุดก็คือเมมเบรนใช่ไหมถัดเข้ามานะครับเขาก็จะเรียกรวมๆตรงนี้ว่าไซโตซอลนะครับไซโตซอลก็คือทุกอย่างที่อยู่ภายในเมมเบรนเข้ามานะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เหมือนกับอวัยวะของเซลล์ล่องลอยอยู่ในไซโตซอลอีกทีนึงตัวนี้ก็คือออร์แกเนลนะครับไซโตซอลที่เป็นส่วนที่เป็นของเหลวๆเนี่ยอันนี้นะครับก็คือเป็นส่วนของเหลวนะครับที่อยู่ภายในเซลล์ไซโตซอลเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเยลลี่นะครับปกติแล้วก็จะใสถ้าหากเราไม่ย้อมสีก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับลักษณะถ้ามองด้วยตาเปล่าก็คือจะใสแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพวกคอลลอยด์นะครับเป็นระบบคอลลอยด์ที่ละลายอยู่ในนั้นนะครับคำว่าคอลลอยด์ก็คือมีอนุภาคของสารเนี่ยที่ไม่ได้ละลายจนไม่ได้ละลายแบบแตกตัวก็คือถ้าละลายจริงเนี่ยละลายจริงจังเนี่ยมันจะเป็นการแตกตัวนะครับก็คืออย่างเช่นไฮโดรคลอริกแอซิดที่ลงไปในน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะแตกกลายเป็น S กับแตกเป็น Cl อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอลลอยด์ก็คือสารก้อนเดิมนี่แหละมันแค่มีขนาดเล็กลงแล้วก็ลอยไปลอยมาอยู่ในตัวทำละลายนะครับนั้นก็คือคอลลอยด์ทีนี้ภายในไซโตซอลเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนอกจากส่วนที่เป็นคอนลอยแล้วนะครับก็ยังมีพวกแกนูนะครับก็คือเป็นพวกเม็ดเล็กๆที่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับแล้วก็อาจจะมีออร์แกเนลที่มีลักษณะเป็นเส้นก็มีนะครับซึ่งจะกระจายอยู่ภายในเซลล์ปฏิกิริยาภายในเซลล์เนี่ยส่วนมากก็จะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลนะครับแล้วส่วนน้อยล่ะนอกจากไซโตซอลเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่พวกเมมเบรนนะครับเมมเบรนของเซลล์เมมเบรนของออร์แกเนลต่างๆก็มีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นเหมือนกันครับว่าจะเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนประกอบของไซโตซอลเนี่ยก็จะเป็นน้ำ 90% นะครับที่เหลือก็จะมีโปรตีนนะครับมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกลิปิดกับไอออนที่เป็นสารอะนินทรีย์เนี่ยอีกนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆเลยก็คือน้ำนะครับนี่คือหน้าตาของตัวประการด่านแรกด่านสามัญนะครับของเซลล์ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะครับหรือพลาสมาเมมเบรนเราใช้ได้ทั้งคำว่าพลาสมาเมมเบรนแล้วก็เซลล์เมมเบรนนะครับแต่ว่าคำว่าพลาสมาเมมเบรนเนี่ยมันจะครอบคลุมถึงตัวเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้หรือเยื่อหุ้มออร์แกเนลก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็นคำเรียกรวมๆนะครับโครงสร้างพื้นฐานของเขาเลยเนี่ยก็คือจะเป็นลิปิดไบเลเยอร์นะครับถ้าให้เจาะจงลงไปอีกก็คือจะเป็นฟอสโฟลิปิดนะครับที่บอกว่าฟอสโฟลิปิดเนี่ยเป็นเพราะว่าให้เรานึกถึงไตรกลีเซอไรด์เนาะหรือไขมันที่เรากินเข้าไปทุกๆวันปกติไตรกลีเซอไรด์นี่ก็คือจะเป็นกลีเซอรอล1อันแล้วก็มีกรดไขมันอีก3เส้นนะครับนี่คือไตรกลีเซอไรด์แต่ถ้าเป็นฟอสโฟลิปิดนะครับไอตัวเนี้ยจะหายไป1เส้นแล้วก็จะเป็นหมู่ฟอสเฟตแทนนะครับมีหมู่ฟอสเฟตเข้ามาแทนคราวนี้เนื่องจากว่าฟอสเฟตกับกรดไขมันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับมันก็เลยชูฟอสเฟตขึ้นไปอีกฝั่งนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฟอสโฟลิปิดก็เลยมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีกลีเซอรอลมีหมู่ฟอสเฟตนะครับแล้วก็มีกดไขมันอยู่2เส้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยตัวไตรกลีเซอไรด์มันจะไม่ละลายน้ำนะครับมันจะเกลียดน้ำ
แต่พอมันมีหมู่ฟอสเฟตเข้ามาเนี่ยเลยทำให้ตัวของมันเองเนี่ยกลายเป็นโมเลกุลที่มี2บุคลิกนะครับก็คือส่วนหางตรงนี้มันจะไม่ชอบน้ำแต่ส่วนหัวเนี่ยมันจะชอบน้ำนะครับแล้วพอมันฟอร์มตัวกันเป็นเยื่อหุ้มเซลล์มากๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแพรแบบนี้แต่คราวนี้เนี่ยภายในเซลล์ก็มีน้ำเยอะข้างนอกเซลล์ก็มีน้ำเยอะนะครับดังนั้นการเรียงตัวแบบชั้นเดียวของมันก็จะไม่เสถียรนะครับมันก็เลยเรียงตัวให้เป็น2ชั้นแบบนี้นะครับก็คือมันจะหันส่วนที่ไม่ชอบน้ำเนี่ยเข้าหากันตรงนี้ก็คือส่วนที่ไม่ชอบน้ำนะครับแล้วก็ส่วนที่ชอบน้ำเนี่ยมันก็จะหันออกด้านนอกแล้วก็ด้านในของเซลล์นะครับอันนี้คือโครงสร้างพื้นฐานของลิปิดไบเลเยอร์นะครับปากของฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์คราวนี้ในตัวเยื่อหุ้มเซลล์กับเยื่อหุ้มออร์แกเนลเนี่ยมันก็จะมีพวกโปรตีนเนี่ยมาแทรกตัวอยู่นะครับมีทั้งแบบแปะไว้เฉยๆก็มีหรือแทรกฝั่งเดียวก็มีหรือว่าแทรกทะลุ2ฝั่งก็มีนะครับแบบแรกก็คือแปะไว้เฉยๆยึดด้วยแรงแบบอ่อนๆนะครับส่วนอันนี้ก็คือแทรกแค่ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็มีแบบแทรกแบบทะลุนะครับคราวนี้ทำไมต้องทะลุที่ต้องทะลุเนี่ยเป็นเพราะว่าบางโปรตีนบางตัวเนาะมันทำหน้าที่เป็นโปรตีนชแนลแบบเนี้ยนะครับคำว่าชแนลก็คือมีรูให้ผ่านตัวเนี้ยสามารถผ่านเข้าออกได้ขึ้นอยู่กับว่ามันอยากให้ผ่านไปทางไหนนะครับหรือบางทีนะครับมันก็อาจจะเป็นแคเรียร์โปรตีนก็ได้คำว่าแคเรียร์โปรตีนกับชแนลโปรตีนนี่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นชแนลโปรตีนเนี่ยสารมาปุ๊บมันก็ถ้ามันยอมให้ผ่านมันก็ผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแคเรียร์โปรตีนก็คือมันจะต้องมีเพื่อนมาด้วยถ้าเพื่อนมาด้วยฉันถึงจะให้เธอผ่านอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือแคเรียร์โปรตีนมันจะต้องมีตัวนึงมาเปิดตัวเนี้ยมีตัวหนึ่งมาทริกเกอร์ก่อนช่องตัวนี้ถึงจะเปิดแล้วสารถึงจะผ่านเข้าออกได้นะครับซึ่งการที่มันแทรกทะลุแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นอินทิกรัลโปรตีนนะครับแต่ถ้าแปะเฉยๆหรือแปะแค่แบบฝั่งเดียวเนี่ยจะเรียกโพลิโฟโรโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนที่แทรกอยู่ตามเยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้หน้าที่ของเขานะครับก็คืออาจจะเป็นไซม์ในกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับก็ได้หรือบางทีก็ทำหน้าที่เป็นโปรตีนที่ใช้ในการขนส่งสารก็ได้นะครับหรือโปรตีนบางพวกเนี่ยก็มีหน้าที่ที่แบบ2แบบเป็นแบบคอมโบนะครับก็คือส่งสารด้วยสังเคราะห์สารด้วยนะครับตอนนี้ในไซโตพลาซึมเนี่ยก็นอกจากมีไซโตซอลแล้วก็จะมีออร์แกเนลนะครับคราวนี้ออร์แกเนลเนี่ยก็จะมีบทบาทและหน้าที่ต่างกันออกไปนะครับหน้าที่อันแรกนะครับก็คือตัวที่จับแล้วก็ปล่อยพลังงานนะครับอันนี้คือทำหน้าที่เกี่ยวกับพลังงานก็จะมีพลาสติกก็คือเขาจะใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับแล้วก็ไมโทคอนเดรียตัวไมโทคอนเดรียเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือการหายใจในระดับเซลล์นะครับคำว่าหายใจก็คือเอาน้ำตาลเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังงานที่อยู่ในรูปของ ATP นะครับแต่สังเคราะห์แสงเนี่ยจะตรงกันข้ามเลยก็คือเอาแสงเนี่ยมาทำให้เกิดเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยให้เป็นตัวแทนของอาหารแล้วกันนะครับถ้าสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์แสงได้ก็คือเขาเอาแค่แสงมามีแสงมีน้ำมีคาร์บอนไดออกไซด์เขาก็จะเกิดอาหารนะครับเกิดอาหารมาเสร็จเขาก็ต้องเอาน้ำตาลเนี่ยไปเข้าไมโทคอนเดรียแล้วก็ได้เป็น ATP ออกมาแล้วก็เอา ATP เนี่ยไป
ใช้เป็นพลังงานในการสร้างความร้อนในการเคลื่อนไหวในการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลอื่นๆนะครับก็กลุ่มถัดมานะครับก็คือออร์แกเนลที่มีหน้าที่ในการขนส่งแล้วก็ขับสารออกข้างนอกเซลล์นะครับขนส่งขับสารสังเคราะห์นะครับขนส่งขับแล้วก็สร้างนะครับก็ได้แก่พวก endoplasmic reticulum นะครับชื่อย่อก็คือ ER นะครับแล้วก็ตัว conjugate apparatus นะครับอันนี้คือหน้าที่กลุ่มที่2นะหน้าที่กลุ่มแรกคือพลังงานนะครับกลุ่มที่2คือขนส่งขับใสแล้วก็สร้างนะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือพวกเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็ได้แก่พวกแฟลเจลล่ากับซีเลียนะครับแล้วก็พวกถัดมานะครับเขาเรียกว่าซุยไซด์แบ็กนะครับก็คือการฆ่าตัวตายคือน่ากลัวเนาะเขาได้แก่พวกไลโซโซมนะครับไลโซโซมเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นแค่ถุงที่บรรจุน้ำย่อยนะครับก็คือเป็นถุงบรรจุเอนไซม์ที่สามารถทำลายส่วนประกอบของเซลล์ได้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ไลโซโซมเนี่ยในการย่อยอาหารภายในเซลล์นะครับถ้าเป็นโมเลกุลใหญ่เช่นเวลาที่เม็ดเลือดขาวกินแบคทีเรียเข้าไปเม็ดเลือดขาวก็จะไลโซโซมนี่แหละไปย่อยแบคทีเรียนะครับแต่มันก็จะมีบางกรณีนะครับที่เซลล์เนี่ยอายุแก่แล้วนะครับสมควรที่จะหมดฟังก์ชันการทำงานแล้วเราก็สามารถใช้ตัวไลโซโซมเนี่ยมาย่อยเซลล์เองได้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นซูซิไดอลแบ็กนะครับหรือถุงสำหรับฆ่าตัวตายนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีพวกไมโครบอดี้นะครับก็คือเป็นออร์แกเนลขนาดเล็กๆนะครับอย่างเช่นโพลออกซิโซมไกลออกซิโซมสเฟียโรโซมนะครับแล้วก็เป็นออร์แกเนลที่ถัดมานะครับก็คือเป็นพวกที่เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์อย่างเช่นเซนโดโซมแล้วก็เซนทิโอนะครับแล้วก็ไซโตสเกเลตันพวกนี้ก็คือเป็นโครงร่างของเซลล์นะครับหรือถ้าแปลตามตัวเนาะไซโตสเกเลตันเนี่ยก็จะแปลว่าโครงกระดูกของเซลล์นะครับถ้าแปลตามตัวก็คือโครงกระดูกของเซลล์ชื่อตลกดีเนาะหน้าที่ของมันก็คือเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความคงรูปของเซลล์เซลล์ที่จำเป็นต้องพึ่งพาไซโตสเกเลตันเนี่ยหลักๆเลยก็อย่างเช่นพวกเซลล์สัตว์นะครับเพราะว่าเซลล์สัตว์เนี่ยไม่มีผนังเซลล์ดังนั้นเนี่ยรูปร่างของมันก็จะบิดเบี้ยวได้ไปทั่วไปทีบนะครับดังนั้นก็เลยจำเป็นต้องมีไซโตสเกเลตันเนี่ยที่เป็นตัวค้ำจุนช่วยทำให้เซลล์เนี่ยสามารถคงรูปได้นะครับโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจะทำงานภายใต้คำสั่งของนิวเคลียสนะครับภายใต้คำสั่งของนิวเคลียสเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปว่านิวเคลียสหน้าที่ของมันก็คือควบคุมกิจกรรมทั้งหมดแล้วก็สองนะครับก็คือถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับไปยังรุ่นเซลล์รุ่นต่อๆไปนะครับหน้านี้อาจารย์ข้ามไปได้หรือยังครับไม่มีเสียงตอบรับงั้นข้ามนะครับค่ะข้ามเอาอันนี้คือหน้าตานะครับของเซลล์แบบซูมอินละเอียดละเอียดนะครับ
ก็ตรงกลางสุดนะครับก็นิวเคลียสนะครับตรงกลางเนี่ยคือนิวเคลียสแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็น ER นะครับคราวนี้ในตัวนิวเคลียสเองนะครับมันก็จะมีเยื่อหุ้มอยู่ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีรูเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับที่อยู่บนนิวเคลียสเนี่ยเราจะเรียกว่านิวเคลียร์พอนะครับหรือรูบนเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับแล้วก็ถัดเข้าไปข้างในก็จะเป็นโครมาตินนะครับโครมาตินก็คือบริเวณเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจะมี DNA ปนกับฮิสโตนอยู่ซึ่งในสภาวะปกติที่ยังไม่ได้เตรียมการแบ่งเซลล์เนี่ยเขาจะไม่มีการหดตัวเข้าเป็นโครโมโซมนะครับโครโมาตินเนี่ยก็คือโครโมาตินเนี่ยก็คือเป็น DNA บวกกับฮิสโตนนะครับที่ยังไม่หดตัวนะครับเขาจะหดตัวก็ต่อเมื่อมีการเตรียมแบ่งเซลล์เท่านั้นนะครับส่วนตรงนี้นิวเคลียสวิลบนะครับก็คือไอเยื่อหุ้มนิวเคลียสเขียวๆนะครับแล้วก็ทั้งก้อนที่อยู่ทั้งก้อนที่ถัดจากเยื่อหุ้มนิวเคลียสเข้าไปเนี่ยจะเรียกว่านิวก็คือนิวเคลียสนะครับแล้วก็นิวเคลโอลัสนะครับก็คือบริเวณที่ตรงกลางตรงเนี้ยสีติดเข้มกว่าเพื่อนนะครับก็คือนิวเคลโอลัสนะฮะคราวนี้ถัดออกมานะครับถัดออกมาจากนิวเคลียสนะครับตรงที่เห็นเป็นสีส้มๆเหลืองๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ endoplasmic reticulum นะครับคราวนี้เจ้าตัว endoplasmic reticulum เนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือ rough endoplasmic reticulum นะครับ rough ตัวเนี้ยก็คือขุขะนะครับชื่อย่อก็คือ RER นะครับที่เขาขุขะเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีเม็ดเล็กๆเม็ดบีดตัวเนี้ยเม็ดบีดตัวนี้ก็คือไรโบโซมมีไรโบโซมไปเกาะอยู่นะครับก็เลยทำให้เขามองเห็นเป็นแบบขุขะนะครับไรโบโซมตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับซึ่งเขามีที่อยู่ได้หลายที่นะที่แรกก็คือเกาะอยู่บน ER นี่แหละกับที่ที่สองนะครับก็คือตรงนี้เป็นฟรีไรโบโซมนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไรโบโซมอิสระถ้าเป็นไรโบโซมอิสระก็อย่างที่เราบอกไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้ก็คือทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็ใช้ในเซลล์นะครับเอามาใช้ภายในเซลล์ก็จะเป็นหน้าที่ของไรโบโซมอิสระแต่ถ้าเป็นไรโบโซมที่เกาะอยู่กับ ER เนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือสังเคราะห์โปรตีนนะครับที่ใช้นอกเซลล์นะครับหรือใช้บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับจะต้องมีการส่งออกไปที่เยื่อหุ้มเซลล์ก็จะสังเคราะห์ที่บริเวณนี้แล้วก็ถัดมานะครับที่เป็นลักษณะหลอดๆตัวเนี้ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือ smooth endoplasmic reticulum นะครับก็คือเป็นส่วนต่อขยายออกมาจาก ER ที่เป็นขุขะแหละแต่ตรงเนี้ยจะไม่มีไรโบโซมมาเกาะนะครับจะไม่มีไรโบโซมมาเกาะตัวนี้เนี่ยชื่อย่อก็คือ SER นะครับซึ่งตัว SER หน้าที่ของเขาก็คือเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารพวกกรดไขมันแล้วก็พวกลิปิดนะครับทีนี้เวลาที่เขาทำงานนะครับเขาก็ถ้าเขาจะสังเคราะห์โปรตีนสำหรับใช้ภายนอกเซลล์เขาก็จะสังเคราะห์ผ่านไรโบโซมแล้วก็ส่งกลับเข้าไปใน ERแล้วก็มีกระบวนการตัดนั่นเติมนี่นะครับแล้วก็ส่งต่อมาที่กอจิบอดี้นะครับหรืออีกชื่อนึงก็คือกอจิแอปพาราตัสนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการตัดแต่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการแตกหน่อออกมานะครับในรูปของถุงหรือเวสิเคิลนะครับตัวเวสิเคิลเนี่ยถ้าหาให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับ
เป็นการเอาปลาเนี่ยไปบรรจุในกระป๋องแล้วก็ส่งออกข้างนอกนะครับตัวเวสิเคิลตัวเนี้ยก็จะเป็นถุงซึ่งถุงนึงก็จะเป็นลิปิดไบเลเยอร์นะครับหรือลิปิดไบแลแล้วแต่จะเรียกสำเนียงไทยบ้านหรือสำเนียงออกฟอร์ดนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเส้นโปรตีนที่ขดอยู่ข้างในนะครับอันนี้คือลักษณะของเวสิเคิลจากกอจิบอดี้นะครับจะเป็นลิปิดไบแลแล้วก็ข้างในก็เป็นโปรตีนที่ขดตัวอยู่ข้างในนะครับเพื่อที่จะส่งออกไปภายนอกเซลล์แล้วนอกจากออร์แกเนลในชุดนี้แล้วนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้คือไมโทคอนเดรียนะครับไมโทคอนเดรียเนี่ยหน้าที่ของเขานะครับก็คือการเปลี่ยนสารอาหารนะครับให้กลายเป็นพลังงานให้อยู่ในรูปให้กลายเป็นสารพลังงานนะครับ ATP เนี่ยไม่ใช่พลังงานโดยตรงนะแต่เป็นสารพลังงานนะครับซึ่งสารอาหารที่เขาสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นสารพลังงานได้ก็จะมีกลูโคสนะครับแล้วก็มีพวกกรดไขมันนะครับแล้วก็จะมีพวกกรดอะมิโนพวกนี้เปลี่ยนเป็น ATP ได้หมดเลยนะครับไม่ใช่แค่น้ำตาลอย่างเดียวนะแค่น้ำตาลเนี่ยมันใช้ได้ง่ายสุดเฉยๆนะครับน้ำตาลเนี่ยเป็นสารที่เปลี่ยนเป็น ATP ได้ง่ายที่สุดนะฮะคราวนี้ตัวไมโทคอนเดรียเนี่ยเขาก็เป็นออร์แกเนลที่ซับซ้อนอยู่นะเขามีเยื่อหุ้มชั้นนอกมีเยื่อหุ้มชั้นในนะครับแล้วเขาก็มี DNA เป็นของตัวเองนะครับมี DNA เป็นของตัวเองเท่านั้นไม่พอนะครับเขาสามารถแบ่งตัวได้โดยที่ไม่พึ่งการแบ่งเซลล์นะครับถ้าหากเราออกกำลังกายหนักๆแล้วก็จำเป็นต้องใช้พลังงานจากการหายใจแบบใช้ออกซิเจนเยอะๆนะครับอย่างเช่นเราไปฝึกวิ่งอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปฝึกวิ่งมากขึ้นเราก็จะมีการเพิ่มจำนวนของไมโทคอนเดรียภายในเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมากขึ้นโดยที่เซลล์กล้ามเนื้อเราเนี่ยไม่ได้มากขึ้นนะครับอย่างพวกกล้ามเนื้อลายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ไม่แบ่งตัวแล้วนะมันแค่อย่างเราไปเล่นเวทอย่างเงี้ยหรือออกกำลังกายมันแค่ขยายขนาดขึ้นเฉยๆแต่สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นตามมาก็คือถ้าหากเรามีการฝึกแบบแอโรบิกเทรนนิ่งเยอะๆนะครับไมโทคอนเดรียของเราก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นมันสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพากับการแบ่งเซลล์ซึ่งต่างจากออร์แกเนลอื่นๆออร์แกเนลอื่นๆเนี่ยจะมีการเพิ่มจำนวนก็เฉพาะตอนแบ่งเซลล์เท่านั้นนะครับที่มันทำแบบนั้นได้เพราะมันมี DNA เป็นของตัวเองแล้ว DNA ข้างในของมันเนี่ยมันเหมือนกับ DNA ของแบคทีเรียนะครับก็คือมันสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมผ่านจากไมโทคอนเดรียสู่ไมโทคอนเดรียได้ด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าไมโทคอนเดรียเนี่ยเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเมตาบอลิซึมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มี DNA บนไมโทคอนเดรียผิดปกติเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมแล้วก็มีการถ่ายทอดผ่านทางแม่สู่ลูกนะครับแม่สู่ลูกเท่านั้นด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เมโทคอนเดรียมาจากแม่เท่านั้นนะครับต่างจากโครโมโซมนะที่โครโมโซมเนี่ยเราจะได้จากพ่อครึ่งนึงได้จากแม่ครึ่งนึงแต่ไมโทคอนเดรียเนี่ยเราจะได้จากแม่เท่านั้นนะครับถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นนึกย้อนไปถึงตอนที่ปฏิสนธินะครับเซลล์ไข่ขนาดใหญ่เอฟอาบเนาะแล้วก็อสุจิเป็นพันๆล้านตัวเนี่ยที่วิ่งเข้ามาเนี่ยในหัวของอสุจิเนี่ยมันแทบจะไม่มีคือมันไม่มีไซโทพลาซึมเลยนะครับมันมีแค่นิวเคลียสนะครับมีนิวเคลียสอยู่แล้วก็ตรงข้างหลังมันก็มีแค่หางแค่นั้นเองนะครับโครโมโซม Y กับ X ก็ใหญ่ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะในอสุจิเนี่ยจะเป็น
จะมีแค่ครึ่งเดียวเนาะซึ่งคู่สุดท้ายเนี่ยจะเป็น x หรือ y เท่านั้นใช่ไหมส่วนของแม่เนี่ยจะเป็น x นะครับกับออโตโซมที่เหลือคราวนี้ตอนที่มันฟิวส์เข้าไปเนี่ยตัวแรกที่ผสมเข้าไปมันก็จะปล่อยตัวโครโมโซมเข้าไปใช่ไหมโครโมโซมทั้งหมดเรามีกี่คู่23คู่ใช่ไหมครับตัวเนี้ยโครโมโซมทั้ง23คู่เนี่ยก็จะถูกปล่อยเข้าไปแล้วก็มาผสมกับอีกครึ่งหนึ่งที่อยู่ในนิวเคลียสของตัวเนี้ยนะครับก็คือมันจะมีการรวมนิวเคลียสเกิดขึ้นแต่ตัวไซโทพลาซึมเนี่ยมันเอามาจากของแม่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไมโทคอนเดรียเนี่ยมันก็ลอยอยู่ในนี้แหละดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้รับไมโทคอนเดรียมาจากพ่อเลยนะครับเราจะได้ไมโทคอนเดรียมาจากแม่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของไมโทคอนเดรียเนี่ยก็จะถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ตามแล้วปัจจุบันเนี่ยมีการแก้ไขได้แล้วนะก็คือมีการปลูกถ่ายไมโทคอนเดรียอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกเนี่ยเส้นใยพวกนี้นะครับแล้วก็มีไมโครทูบูลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเขามาฟอร์มตัวเป็นแท่งๆเหมือนกับมัดฟืนเนี่ยที่ขนานกันเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเขาจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซนโทโซมนะครับซึ่งตัวนี้จะเอาไว้ใช้ตอนที่ดึงพวกสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยแยกสร้างสปินเดิลไฟเบอร์ที่จะดึงแยกโครโมโซมออกจากกันในการแบ่งเซลล์นะครับนอกจากนั้นในนี้มีอะไรอีกในนี้ก็มีไลโซโซมนะครับไลโซโซมก็คือตรงนี้ข้างในก็จะเป็นมันก็จะเป็นถุงอ่ะแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยสลายส่วนประกอบของเซลล์นะครับสามารถใช้ย่อยอาหารขนาดใหญ่อย่างเช่นกระบวนการฟาโกไซโทซิสอย่างเงี้ยก็เอาเข้ามาย่อยภายในเซลล์ด้วยไลโซโซมได้หรือแม้กระทั่งว่าเซลล์เนี้ยหมดอายุแล้วนะครับเขาก็จะทำให้เกิดกระบวนการแอพอปโทซิสก็คือการตายของเซลล์โดยที่ไม่ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาก็จะทำได้โดยการเอาไลโซโซมนี่แหละกลับเข้ามาย่อยตัวมันเองนะครับที่ถัดมาเซลล์พืชนะครับเซลล์พืชก็ส่วนประกอบก็คล้ายกันแหละนะครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือตรงนี้แองแวคิโอเซนทรัลแวคิโอขนาดใหญ่แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับก็คือคลอโรพลาสต์ซึ่งทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับแล้วก็จะมีผนังเซลล์ที่มีความหนานะครับหนามากทีนี้ซูมอินเข้าไปนะครับตรงนี้คือนิวเคลียสลัสนะครับมีสีติดเข้มมากกว่าเพื่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือนิวเคลียพอหรือนิวเคลโอพอนะครับก็เป็นรูที่อยู่บนเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วบนเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะมีไรโบโซมเนี่ยเกาะติดด้วยนะครับไรโบโซมตัวนี้ทำหน้าที่อะไรทำไมถึงต้องมาอยู่ใกล้นิวเคลียสขนาดนี้พวกเราสงสัยไหมคือในนิวเคลียสเองเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยมันก็จะต้องใช้เอนไซม์นะครับคราวนี้เนี่ยเอนไซม์ที่จะใช้ภายในนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะต้องถูกสังเคราะห์ใกล้ๆนิวเคลียสนะครับก็คือมันอยากใช้เอนไซม์อะไรก็ตามมันก็จะทำให้เกิด mRNA ของเอนไซม์ตัวนั้นขึ้นมาแล้วมันก็จะส่งออกมาทางรูส่งออกมาทางรูนะครับแล้วก็มาเจอกับไรโบโซมไรโบโซมก็จะสังเคราะห์เป็นเปปไทด์สั้นๆก่อนนะครับมันก็จะสร้างขึ้นมาเป็นเส้นแล้วก็จับยัดกลับเข้าไปในรูนี่แหละนะครับจับยัดกลับเข้ามาในรูแล้วก็มาฟอร์มตัวเป็นเอนไซม์เนี่ยที่ใช้อยู่ข้างในนะครับซึ่งเอนไซม์ที่ใช้อยู่ข้างในนิวเคลียสส่วนมากก็จะเป็นพวก DNA polymerase นะครับที่ทำหน้าที่ในการจำลอง DNA แล้วก็มีพวก RNA polymerase นะครับเอาเขียนดีๆก่อน polymerase นะครับที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยน DNA ให้กลายเป็น RNA นะครับแต่ถ้าเป็น DNA polymerase ตัวข้างบนก็คือจาก DNA เนี่ย
ให้ได้เป็น DNA อีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็จะต้องไปสังเคราะห์ข้างนอกแล้วก็กลับเข้ามาส่งกลับเข้ามาข้างในนะครับเขาจะไม่เอาไรโบโซมเนี่ยเข้าไปข้างในนิวเคลียสนะครับทีนี้ตัว DNA เนี่ยถามว่าเฮ้ย DNA ของเราเนี่ยที่มันมีอาจารย์บอกว่ามีโครโมโซมตั้งเท่าไหร่นะ46แท่ง23คู่ใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนมันก็จะพันอยู่กับโปรตีนที่มีชื่อว่าฮิสโตนนะครับเนี่ยมันก็จะพันฮิสโตน4ก้อนพันแบบนี้พันเสร็จแล้วมันก็จะม้วนให้แน่นๆนะครับม้วนแน่นเข้าไปอีกกลายเป็นเส้นใยโครโมาตินนะครับซึ่งเส้นใยโครโมาตินตัวนี้จะมีเส้นความหนาของมันเนี่ย200นาโนเมตรนะครับแต่คราวนี้พอมันจะต้องมีการแบ่งเซลล์ปุ๊บมันก็จะขดแน่นเข้าไปอีกจนกลายเป็นโครโมโซมนะครับโครโมโซมที่เป็นปาท้องโกคู่แบบนี้เราจะเห็นในระยะเมตาเฟสเป็นต้นไปเท่านั้นนะครับแล้วก็ระยะที่แบบจะเห็นเป็นคู่ตัว X จริงๆจังๆจะอยู่ในเมตาเฟสเท่านั้นนะครับที่มันจะมาเรียงตัวกันหลังจากนั้นมันก็จะโดนฉุดกระชากลากถูออกไปนะครับคราวนี้ถามว่าโครโมDNA ในร่างกายมนุษย์อ่ะไอ้โครโมโซมทุกแท่งเนี่ยมันยาวขนาดไหนนะครับมีคนมาคำนวณ นะเขาตีพิมพ์ในวารสารเลยนะครับว่าถ้าเอาเส้น DNA เนี่ยมาจับยืดเนี่ยจะยาวได้ขนาดไหนคำนวณออกมานะครับก็คือเดินทางนะครับระหว่างโลกไปดวงอาทิตย์เนี่ยได้ 68.18 รอบอันนี้คือทุกเซลล์นะครับทุกเซลล์ของเราเนี่ยในร่างกายของเราเยอะไหมเยอะนะครับเขาคำนวณจากอะไรคำนวณจากว่าเราเนี่ยน่าจะมีเซลล์ประมาณ10กำลัง10ยกกำลัง13เซลล์นะครับคูณเข้าไปได้ 68.12 รอบนะครับ DNA ในร่างกายของเราเยอะขนาดนี้เลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของนิวเคลียสนะครับแล้วก็ ER นะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะว่าเขาก็เอา mRNA ออกมาแล้วก็สังเคราะห์โปรตีนนะครับในบริเวณที่เป็นรับ endoplasmic reticulum นะครับทีนี้บริเวณที่เป็น ER ที่ไม่ได้มีไรโบโซมมาเกาะมันก็คือ smooth ER เนาะหรือ SER ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ metabolism ของไขมันของลิปิดนะครับอันนี้อย่าลืมนะส่วนนี้คือหน้าตาของไรโบโซมนะครับไรโบโซมชนิด 70S พบในไหนพบในโพคาริโอตนะครับก้อนนี้คือ 70S นะครับเกิดจากก้อนใหญ่ 50S นะครับ 50S สับยูนิตแล้วก็ 30S สับยูนิตนะครับซึ่ง 50S ก็คือ L สับยูนิตส่วน 30S ก็คือ S สับยูนิต S ก็คือ small เนาะแล้วก็ L ก็คือ large นะครับหรือสับยูนิตใหญ่นั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นของยูคาริโอตนะครับ 80S ก็ประกอบมาจาก 60S กับ 40S นะครับตัวถัดมานะครับก็คือเซนโทรโซมกับเซนทริโอนะครับตัวเนี้ยตอนแรกเนี่ยในระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์เนี่ยเขาก็จะเริ่มขดเส้นใยสปินเดิลให้เข้าแน่นเข้าแน่นเข้าจนกลายเป็นแท่งปาท้องโกก็คือกลายเป็นโครโมโซมซึ่งในระหว่างกระบวนการนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยก็จะเริ่มสลายไปแล้วตัวเซนโทโซมตัวเนี้ยก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นที่ส่วนบนสุดส่วนขั้วเดียวของเซลล์ก่อนจากนั้นตัวมันเนี่ยก็จะเคลื่อนที่มาที่สองขั้วนะครับแล้วมันก็จะดึงโครโมโซมแยกออกจากกันหน้าที่ของเซนโทโซมก็คือจะสร้างเส้นใยสปินเดิลนะครับแล้วก็ดึงโครโมโซมแยกออกจากกันส่วนนี้คือหน้าตาของไมโทคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์นะครับ
มีความใกล้เคียงกันอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีเยื่อ2ชั้นนะครับก็คือชั้นนอกแล้วก็ชั้นในชั้นในที่พับเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นในคอลูพาสเนาะก็จะมีชั้นนอกนะครับแล้วก็ชั้นในที่ม้วนเข้ามาเหมือนกับอะไรนะอาจารย์มองเห็นเป็นตั้งเหรียญน่ะเป็นกองเหรียญเราเห็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นเหรียญวางซ้อนๆกันนะครับซึ่งไม่ว่ามันจะเข้ามาด้วยท่าไหนนะครับหน้าตาแบบไหนฟังก์ชันของมันก็คือเพิ่มพื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับหน้าที่ของเขาคือเพิ่มพื้นที่ในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทั้งนั้นแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับมี DNA เป็นของตัวเองด้วยนะแต่ว่าในรูปไมโทคอนเดรียเขาน่าจะลืมใส่มานะครับมี DNA เป็นของตัวเองนะครับเนี่ยในคโลพลาสก็มีเหมือนกันนะครับมี DNA เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นทั้งคโลพลาสแล้วก็ไมโทคอนเดรียเนี่ยสามารถเพิ่มจำนวนได้โดยที่ไม่ต้องง้อกระบวนการแบ่งเซลล์นะครับถ้าอยากหายใจมากขึ้นไมโทคอนเดรียก็จะเพิ่มขึ้นถ้าอยากสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้นในพืชนะคโลพลาสเขาก็จะมีจำนวนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์บางเซลล์ก็จะมีคโลพลาสน้อยหรือไม่มีเลยก็ได้ในพืชอย่างเช่นเซลล์บริเวณรากอย่างเงี้ยสีซีดจ๋าขนาดนั้นเพราะมันไม่โดนแสงใช่ไหมมันก็ไม่จำเป็นต้องมีคโลพลาสนะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณใบอย่างเงี้ยตอนมันผลิใบมาใหม่ๆเราจะสังเกตว่าสีมันอ่ะค่อนข้างซีดใช่ไหมมันจะเป็นเขียวอ่อนๆแล้วก็เป็นเพราะว่าคโลพลาสมันยังน้อยอยู่พอมันเป็นใบแก่คโลพลาสมันก็มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการสะสมของพวกคลอโรฟิลล์มากขึ้นแต่พอใบแก่ลงปุ๊บในคลอโรพลาสต์เนี่ยก็จะมีคลอโรฟิลล์น้อยลงแต่จะมีเหลือแค่พวกแคโรทีนอยด์พวกเนี้ยซึ่งมันเป็นสีส้มสีแดงใบไม้ที่แก่มันก็เลยจะเริ่มจากสีน้ำตาลสีแดงก่อนไม่ใช่สิจะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็เหี่ยวออกไปนะครับทีนี้ตัวฟังก์ชันนะครับที่ใช้ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับก็จะได้แก่พวกซิเลียนะครับที่เป็นขนสั้นๆนะครับแล้วก็เฟเจลล่าหรือเฟเจลลัมที่หน้าตาเหมือนกับแส้นะครับแต่เซลล์บางชนิดเนี่ยไม่มีทั้งขนไม่มีทั้งแส้นะแต่จะใช้การเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมนะครับหรือซูโดพอดนะครับพอดเนี่ยแปลว่าเท้าแปลว่าขาตั้งนะครับนึกถึงขาตั้งกล้องเราเรียกว่าไตพอดถ้าขาตั้งแบบ3ขาก็คือไตพอดเนาะขาตั้งขาเดียวก็คือโมโนพอดใครเล่นกล้องน่าจะรู้ดีส่วนคําว่าซูโดหรือซูโดตัวเนี้ยแปลว่าเทียมนะครับเพราะอะไรเพราะอีเท้าตัวเนี้ยมันใช้ในการเดินการเคลื่อนที่ได้แต่มันไม่ใช่เท้าจริงๆมันเป็นการยื่นส่วนของเซลล์ออกไปในการคืบคานนะครับเขาเรียกว่าเป็นเท้าเทียมนะครับทีนี้ในภาพข้างล่างนะครับก็คือโครงสร้างของซิเลียกับแฟคจิลล่าที่พบในพวกยูคาริโอตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันมีไมโครทูบูลนะครับมันมีโปรตีนที่ชื่อว่าทิวบูลินนะครับหรือทูบูลินนะครับเป็นส่วนประกอบของไมโครทูบูลแต่ถ้าเป็นในโคคาริโอตนะครับในเขาจะไม่มีเขาจะไม่เรียกว่าซิเลียเขาจะเรียกว่าพิลายนะครับแล้วก็จะมีตัวแฟกเจลินโปรตีนแฟกเจลินในแฟกเจล่านะครับแทนเดี๋ยวจะพยายามเร่งให้พ้นส่วนนี้นะครับจะได้แยกย้ายไปกินข้าวโอเคถัดไปก็จะเป็นโครงสร้างของแบคทีเรียนะครับซึ่งเป็นส่วนของโอคาริโอตนะครับเราจะบืนต่อให้เสร็จแล้วจะไปกินข้าวกันก่อนครับเอาให้เสร็จไหม10นาทีจะล้มตายกันก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนเหลือกี่สไลด์หิวข้าวจังเลยครับอาจารย์จอดให้ตรงหิวข้าวจอดตรงนี้แหละเนาะมันจะได้ต่อเนื่องเนาะโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน
สวดก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์จะหักแล้วใช่ไหมหนูหิวข้าวแล้วค่ะหักแล้วค่ะกินข้าวเช้ากันบ้างหรือยังเนี่ยยังค่ะโอ้โหพวกเราเรียนกันข้างนอกดิกินไปด้วยก็ได้นะอาจารย์ไม่ว่าเดี๋ยววันหลังก็จะเราก็จะมากินข้าวสูงอาจารย์อันนี้ก็ได้มีส้มตำขายครับโอ้เอาเปิดกล้องหน่อยไหนๆก็จะนี่ละเช็คชื่อเปิดกล้องนะครับปกติเราถ้าเราเรียนออนไลน์เราจะต้องเปิดกล้องเช็คชื่อเลยนะครับแล้วมีใครทำพีเทสไม่ทันไหมเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ทำอีกรอบแล้วกันเหลือตนมีค่ะอาจารย์เพื่อนทำไม่ทันค่ะแต่เวลามันฟ้องอยู่นะเวลามันจะฟ้องอยู่เวลาที่เราซับมิทเข้ามาเมื่อเช้าที่ทำทันมี61คนนะครับตอนนี้อาจารย์เปิดให้ทำอีกรอบแล้วเดี๋ยวจะปิดอีกทีนึงตอนเข้าห้องบ่ายโมงแล้วกันเนาะอาจารย์ตั้งห้องออโต้ไว้บ่ายโมงตรงนะครับใครเข้ามาก่อนก็เข้าได้เลยสามารถเอาห้องไว้เว้าพื้นอาจารย์ได้ด้วยนะครับแต่ระวังอาจารย์เข้าไปเจอนะผมกลัวทำไม่ทันผมรีบมากมันต้องไปซีเรียสมันแล้วพีเทสไม่ได้มีคะแนนขอให้ทำทันนะครับโอเคสกรีนที่หนึ่งนะฮะยิ้มสวยมีคนยังไม่เปิดกล้องเพียบเลยนะฮะปกติเวลาเราเรียนเราก็จะเช็คชื่อนะถ้าเป็นออนไลน์เราเช็คชื่อด้วยการมีพีเทสแล้วก็จะมีตัวอันนี้